ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะพบกันเช่นเคยรามายณะจบไปแล้วค่ะจบไปอย่างสมบูรณ์นะคะทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็เรื่องราวที่ปรากฏในภาคผนวกอยู่กันแบบยาวนานทีเดียวนะคะ2 เดือนร่วม3 เดือนนะกับการที่เราติดตามรามายณะจนกระทั่งคนเล่าเองเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าได้กลับไปสู่อดีตกาลนะแล้วก็อินมากกับเรื่องราวของพระรามพระลักษณ์ทศกัณฐ์สีดาหนุมานสุครีพพอจบไปแล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันเหมือนได้จากบางสิ่งบางอย่างไปแต่ก็เป็นการจากเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับเรื่องราวใหม่ๆเปลี่ยนบรรยากาศค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นี่มีเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับประวัติบุคคลสำคัญนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่หลายท่านคงรู้จักดีถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นคนไทยแต่เนื่องจากว่าเป็นคนดังของโลกนะคะเป็นคนดังที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราในแง่ที่ว่าถ้าปราศจากบุคคลเหล่านี้ชีวิตของเราคงไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นทุกวันนี้ค่ะเพราะว่าเขาเหล่านี้เป็นยอดอัจฉริยะเป็นบุคคลสำคัญที่ได้คิดค้นกฎเกณฑ์ทฤษฎีแล้วก็สิ่งประดิษฐ์บางอย่างซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราทำให้ชีวิตของเรานั้นสะดวกสบายมีเครื่องทุ่นแรงแล้วก็ง่ายขึ้นจากหนังสือ5 ยอดอัจฉริยะนะคะประวัติบุคคลสำคัญของโลกของนามีบุ๊กเล่มนี้เป็นหนังสือสำหรับเยาวชนแต่ว่าคนเป็นผู้ใหญ่อย่างดิฉันอ่านแล้วก็ถูกใจค่ะก็หยิบมาเล่าให้คุณได้ฟังแบบสบายๆดีไหมคะหลังจากรามายณะเรื่องหนักๆมหากาพย์ได้ผ่านไปแล้วมาฟังเรื่องเบาๆประวัติชีวิตบุคคลสำคัญกันบ้างดีกว่าโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะคะน้องๆหนูๆอยู่ที่บ้านก็ฟังไปกับคุณพ่อคุณแม่ได้5ยอดอัจฉริยะในที่นี้ประกอบด้วยอะคีมิดิสผู้ที่รู้ความลับของมงกุฎทองคำไอแซคนิวตันฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์สันชาร์ลส์ดาร์วินและอัลเบิร์ตไอน์สไตน์วันนี้จะเริ่มต้นที่เรื่องราวของอะคิมิดิสนะคะเรื่องนี้สามารถที่จะให้เด็กๆฟังได้ค่ะคือเรื่องของห้องสมุดหลังไมค์ก็มีหลายเลดอยู่เหมือนกันนะบางเรื่องอยากให้ฟังเฉพาะผู้ใหญ่แต่ว่าสำหรับเรื่องนี้อยากให้ฟังร่วมกับเด็กๆด้วยนะคะจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆน้องๆหนูๆได้เป็นอย่างดีเลยอะคิมิดิสผู้ที่ค้นพบหลักการลอยตัวค้นพบหลักของคานดีดคานงัดแล้วก็ค้นพบกฎเกณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายแต่ว่าเรื่องที่เรารู้จักอะคิมิดิสก็คือตอนที่เขาค้นพบหลักการแทนที่วัตถุแล้วก็ร้องกระโดดออกมาว่ายูเรกายูเรกาฉันพบแล้วจำได้ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยเราก็เคยเรียนกันนะคะแล้วก็จำกันได้กับคำที่ว่ายูเรกาเป็นการทดสอบว่ามงกุฎทองนั้นเนี่ยมีวัตถุอื่นผสมปนเปด้วยหรือเปล่าแล้วเขาก็นึกหลักการนี้ออกในขณะที่กำลังแก้ผ้าอาบน้ำแล้วก็แช่ตัวอยู่ในอ่างน้ำแล้วก็ลุกวิ่งขึ้นมาทั้งที่ยังไม่ได้นุ่งผ้าแล้วก็ร้องว่ายูเรกายูเรกาคิดออกแล้วจำได้แล้วใช่ไหมคะเอาล่ะอะคิมิดิสมีประวัติความเป็นมาอย่างไรมีชีวิตอย่างไรนะคะติดตามได้เลยกับห้องสมุดหลังใหม่กับเรื่องราวของเขาอะคิมิดิสค่ะอะคิมิดิสเป็นคนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักคณิตศาสตร์และก็นักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่เขาค้นพบหลักการลอยตัวหลักของคานดีดและคานงัดไปจนถึงกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่อื่นๆอีกมากมายเขาเปิดประตูวิทยาศาสตร์ให้กับมนุษยชาติสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เราใช้ในปัจจุบันนี้
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ละเอียดซับซ้อนอย่างเครื่องบินดาวเทียมหรือว่าเรือดำน้ำถ้าวิเคราะห์ดีๆแล้วหลักการทำงานของสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ล้วนมาจากหลักการทางคณิตศาสตร์ที่อาร์คิมิดีสค้นพบทั้งสิ้นแต่เรื่องราวชีวิตของอาร์คิมิดีสตกทอดมาน้อยมากเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเขาได้รับการเล่าขานต่อกันมาหลายชั่วคนเกร็ดประวัติเล็กๆน้อยๆของเขาเหมือนกับภาพที่ตัดปะหลายๆภาพมาประกอบเป็นชีวประวัติให้ผู้คนรุ่นหลังได้เสาะหาเงื่อนงำความจริงผู้คนพบเรื่องราวของอาร์คิมิดีสเป็นคนแรกก็คือซิเซโรนักการเมืองและนักเขียนชาวโรมันเขาได้ไปเยือนเกาะซิซิลีบ้านเกิดของอาร์คิมิดีสเมื่อ75ปีก่อนคริสต์ศักราชแล้วก็ได้ถ่ายทอดประวัติของนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะผู้เคยมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วซิซิโรบอกว่าอาร์คิมิดีสคือนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเป็นพ่อมดเรขาคณิตผู้เคยทำให้กองทัพเรืออันเกรียงไกรของอาณาจักรโรมันต้องเสียขวัญเรื่องเล่าของเขาเหลือเชื่อชีวิตของเขาก็ไม่น่าเชื่ออาร์คิมิดีสเกิดที่ซิราคิวส์ซิราคิวส์เป็นท่าเรือที่อยู่ทางตะวันออกของเกาะซิซิลีเคยเป็นศูนย์กลางการค้าของทวีปเอเชียยุโรปและแอฟริกาเกาะนี้เป็นที่หมายตาของมหาอำนาจทั้งหลายซิราคิวส์ต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนระหว่างสงครามและความรุ่งเรืองมาโดยตลอดคือทำเลดีมากใครๆก็ต้องการสมัยแรกๆซิราคิวส์เคยตกเป็นเมืองขึ้นของกรีกแต่เมื่อกรีกเสียเอกราชซิราคิวส์ก็กลายเป็นรัฐอิสระแต่ก็ได้รับอิทธิพลจากกรีกมาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างถนนอาหารและเครื่องแต่งกายล้วนแต่มีกลิ่นอายของกรีกทั้งสิ้นอาร์คิมิดีสเกิดที่นี่เกิดในครอบครัวของผู้มีการศึกษาพ่อของเขาชื่อว่าฟิดิอัสเป็นนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงฟิดิอัสก็เหมือนกับพ่อทั่วไปค่ะมีความหวังแล้วก็คาดหวังในตัวลูกเขาตั้งชื่อลูกว่าอาร์คิมิดีสด้วยความหมายอันลึกซึ้งอาร์คิมิดีสหมายถึงนักคิดผู้ยอดเยี่ยมเมื่อลูกชายคนนี้โตพ่อก็เชิญอาจารย์ที่เก่งที่สุดมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์วรรณกรรมปรัชญาส่วนดาราศาสตร์เขาสอนด้วยตัวเองเพราะว่าเขาเป็นนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนะคะอาร์คิมิดีสเป็นเด็กฉลาดค่ะเมื่อเริ่มต้นเล่าเรียนเขาก็แสดงแววของความเฉลียวฉลาดออกมาให้เห็นเขาชอบคณิตศาสตร์ชอบวิทยาศาสตร์แล้วก็หลงไหลในบทกวีอันงดงามของโฮเมอร์และนิทานอีสปในสมัยนั้นเด็กๆเรียนหนังสือด้วยความยากลำบากไม่ว่าจะเขียนวิธีคำนวณคณิตศาสตร์หรือว่าเขียนหนังสือก็ต้องใช้กิ่งไม้ขีดเขียนลงบนผืนดินหรือใช้มีดขีดลงบนไม้กระดานที่มีเทียนทาเอาไว้ครั้งหนึ่งขณะที่อาร์คิมิดีสกำลังอาบน้ำเขาคิดโจทย์เรขาคณิตได้หนึ่งข้อแต่ว่าหาที่ทดเลขไม่ได้เขาถึงกับใช้เล็บเนี่ยจิกลงบนผิวของตัวเองนะเอาตัวเองนี่เป็นที่ทดเลขหรือว่าวันหนึ่งเล่ากันว่าในขณะที่อาร์คิมิดีสเดินเล่นอยู่บนชายหาดเขาตกใจเมื่อพบว่าแท้จริงแล้วพื้นทรายเป็นสมุดทดเลขที่ธรรมชาติเตรียมเอาไว้ให้เขาจะเขียนก็ง่ายจะลบก็สะดวกนับแต่นั้นมาเมื่อเจอโจทย์เลขยากๆเขาก็จะวิ่งไปที่ชายหาดขีดเขียนๆแล้วก็คำนวณบนผืนทรายทันทีถ้าเป็นสมัยนี้โอ้โหสบายเลยนะคะเขียนในแท็บเล็ตในสมาร์ทโฟนกระดงกระดาษก็มีอยู่เยอะแยะแต่สมัยเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเขียนบนผืนทรายเล่ากันว่าอาร์คิมิดีสเป็นคนที่สนใจเรื่องราวของต่างประเทศเป็นอย่างมากนะคะทุกครั้งที่มีเวลาว่างเขาจะชอบไปเดินเตร่อยู่แถวท่าเรือครั้งหนึ่งมีคนบอกว่าที่ฝั่งทะเลฟากคโนนเป็นที่ตั้งของเมืองอเล็กซานเดรียเมืองหลวงของอียิปต์
ที่นั่นมีพระราชวังซึ่งตรงกลางสวนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่มีหนังสือกว่า 700,000 เล่มมีนักปราชญ์มากมายอยู่ที่นั่นอย่างเช่นยุคลิดซึ่งเป็นบิดาแห่งเรขาคณิตที่นั่นเป็นที่ดึงดูดนักศึกษาหนุ่มสาวจากทุกมุมโลกให้ไปร่ำเรียนคำบอกเล่าเกี่ยวกับอเล็กซานเดรียดึงดูดความสนใจของอะคิมิดิสมากและด้วยการสนับสนุนของพระเจ้าฮิโร่อะคิมิดิสมีโอกาสเดินทางไปอียิปต์ในขณะที่มีอายุเพียงแค่11ปีนะคะเมื่อไปถึงอียิปต์ยุคลิดซึ่งเป็นบิดาแห่งเรขาคณิตก็ตายไปแล้วเขาก็เลยเรียนกับเซนอนออฟซามอสลูกศิษย์ของยุคลิดแทนเซนอนออฟซามอสชื่นชมและก็เอ็นดูในความเฉลียวฉลาดความสนใจใคร่รู้ในตัวของอะคิมิดิสมากทั้งสองถกปัญหาความรู้ต่างๆด้วยกันไปดูการแสดงด้วยกันเดินทางไปที่ต่างๆด้วยกันหลายปีผ่านไปอะคิมิดิสเติบโตขึ้นและความรู้ของอะคิมิดิสก็เพิ่มพูนขึ้นตามวัยอะคิมิดิสอยู่ในประเทศอียิปต์เป็นเวลานานพอสมควรค่ะอียิปต์เป็นประเทศที่ร้อนแห้งแล้งฝนก็ไม่เคยตกเมื่อถึงฤดูแล้งชาวนาจะต้องตรากตรำอยู่กลางแดดจ้าวิดน้ำเข้านาอย่างยากลำบากเมื่อเห็นเท้าที่เหนื่อยล้าหยาดเหงื่อที่ไหลท่วมราวกับน้ำฝนของชาวนาอะคิมิดิสก็ทนไม่ได้เขาก็คิดว่าเอ๊ะจะมีวิธีไหนบ้างนะที่จะช่วยชาวนาเหล่านั้นได้บ้างแล้ววันหนึ่งเขาก็มองเห็นหอยสังตัวหนึ่งรูปทรงเปลือกของมันปิ๊งค่ะปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่างทำให้เขาคิดอะไรบางอย่างออกและเขาก็ใช้ออกแบบรหัสวิทน้ำของอะคิมิดิสซึ่งประกอบด้วยสกรูในทรงกระบอกกรวงนะคะแล้วก็จุ่มปลายกระบอกรหัสลงไปในน้ำวางเอียงเล็กน้อยจากนั้นหมุนคันบิดด้านบนน้ำก็จะค่อยๆไหลตามสกรูในกระบอกขึ้นมาได้เมื่อเขาคิดสำเร็จชาวนาก็ยินดีมากนะคะเพราะว่าทั้งน็อตและสกรูสำหรับก่อสร้างเนี่ยแม้แต่บันไดวนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันล้วนมีต้นกำเนิดมาจากรหัสวิทน้ำของอะคิมิดิสทั้งสิ้นค่ะนี่ก็เป็นคุณูปการของอะคิมิดิสนะคะนอกจากนี้อะคิมิดิสยังศึกษาเรื่องรูปทรงและพื้นที่ของเรขาคณิตครั้งหนึ่งเขาถึงกับปีนขึ้นไปบนกำแพงบ้านของคนอื่นนะคะเพื่อดูรูปทรงของหน้าต่างแต่ก็ถูกเจ้าของบ้านเนี่ยไล่ตีลงมาแต่ละวันแต่ละคืนที่เขาศึกษาวิจัยสิ่งเหล่านี้อะคิมิดิสพิสูจน์ให้เห็นหลักการทางเรขาคณิตมากมายเช่นอัตราส่วนของเส้นรอบวงอยู่ระหว่าง 3.1409 กับ 3.1429 ปริมาตรของรูปทรงกระบอกและปริมาตรทรงกลมตันมีอัตราส่วนเท่ากับ 3.3:2 เป็นต้นนี่เป็นการค้นพบที่เขาภาคภูมิใจมากที่สุดและเขาก็บอกกับญาติๆว่าเมื่อเขาตายไปจะต้องสลักภาพนี้บนสุสานของเขาไว้ด้วยนะและถึงกับมีคนเล่าว่าอะคิมิดิสสามารถที่จะใช้วิธีคำนวณทางเรขาคณิตหาจำนวนเม็ดทรายบนทะเลได้ด้วยค่ะขนาดนั้นเลยทีเดียวนะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นคนที่เก่งมากๆนะคะแต่ว่าบั้นปลายชีวิตของอะคิมิดิสนั้นไม่น่าเชื่อว่าจะรันทดได้ถึงขนาดนั้นจะรันทดอย่างไรพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามชีวิตของอะคิมิดิสนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ผู้ยอดเยี่ยมของโลกคนนี้กันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์วันนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะจัดเรื่องยาวๆให้อีกสักเรื่องหนึ่งดีไหมคะตอนนี้เรื่องที่มีคนขอมามากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งคือพอมีคนขอขึ้นมาก็มีหลายคนเห็นด้วย4แผ่นดินของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชขอกันมาเยอะนะคะทั้งที่ดิฉันก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยหาฟังหาดูได้ง่ายเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีละครเพลงอีกแล้วใช่ไหมทำละครโทรทัศน์ก็บ่อยสร้างเป็นหนังก็ด้วยแต่ว่า
มีคุณผู้ฟังขอฟังมาบอกว่าอยากฟังในห้องสมุดหลังใหม่เดี๋ยวขอพิจารณาก่อนนะจะเป็นเรื่องอื่นอีกหรือไม่อย่างไรก็เสนอกันมาได้นะเสนอกันมาได้แอดเป็นเพื่อนมาก่อนกันละกันค่ะตอนนี้เราไปที่เรื่องราวของอะคิมิดิสเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาฟังประวัติบุคคล5ยอดอัจฉริยะจากหนังสือ5ยอดอัจฉริยะอ่านแบบสบายๆรู้จักกับเส้นทางชีวิตของบรรดาอัจฉริยะทั้งหลายที่ไม่ธรรมดาอัจฉริยะเหล่านี้นะคะบางคนมีชีวิตวัยเด็กที่รันทดเป็นคนที่ดูทึบทึมไม่ค่อยฉลาดทั้งที่จริงๆเนี่ยโอ้โหฉลาดมากนะคะแต่คนทั่วไปอาจจะดูไม่ออกก็เลยหาว่าเขาโง่แล้วก็กลายเป็นเด็กมีปัญหาในขณะที่บางคนเนี่ยอาจจะมีชีวิตที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ตอนตายค่ะมีปัญหาอย่างเช่นกรณีของอะคิมิดิสเป็นต้นนักคิดที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 2,000 ปีที่แล้วนะคะคนที่ค้นพบหลักการลอยตัวหลักของคานดีดคานงัดคนที่ทำให้กองทัพเรืออันเกรียงไกรของโรมันเนี่ยต้องเสียขวัญด้วยความสามารถทางเรขาคณิตของเขาและคนที่ร้องว่ายูเรกายูเรกาแล้วก็แก้ผ้าวิ่งกระโจนออกไปบอกกับพระราชาว่าคิดออกแล้วเอาล่ะเรื่องราวของเขาหลังจากที่เขาได้ค้นพบเรื่องของรหัสวิทย์น้ำนะคะของอะคิมิดิสเพื่อช่วยชาวนาแล้วก็ค้นพบเรื่องของรูปทรงนะคะปริมาตรรูปทรงตันที่ในสมัยนั้นชาวกรีกเนี่ยจะรู้คร่าวๆว่าเส้นรอบวงยาวเป็น3เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางแต่อะคิมิดิสรู้ถึงตัวเลขอัตราเป็นอัตราส่วนของเส้นรอบวงที่แน่นอนซึ่งเป็นอัตราส่วนเดียวกันกับที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะเราจะไปที่ชีวิตของอะคิมิดิสตอนที่เขามีอายุได้47ปีว่ามีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างเกิดขึ้นกับเขาในช่วงนั้นค่ะตอนที่อะคิมิดิสมีอายุได้47ปีเขาจากอียิปต์กลับไปที่บ้านเกิดซีราคิวส์และดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของพระราชาคือพระเจ้าเฮโรครั้งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ช่างทองคำทำช่างทองนะคะทำมงกุฎทองคำบริสุทธิ์แต่พระองค์ก็สงสัยว่าช่างเนี่ยจะมั่วนิ่มแอบเอาเงินผสมลงไปหรือไม่ก็ขอร้องให้อะคิมิดิสช่วยหาพิธีพิสูจน์ค่ะอะคิมิดิสก็คิดแล้วคิดอีกก็นึกไม่ออกจนกระทั่งวันหนึ่งเขาไปอาบน้ำที่โรงอาบน้ำสาธารณะเมื่อเขากระโดดลงไปในอ่างที่มีน้ำขังอยู่เต็มน้ำก็ไหลล้นออกมาจากอ่างทันใดนั้นเขาก็รีบกระโดดออกมาจากอ่างอาบน้ำแล้วก็วิ่งกลับบ้านโดยไม่ทันได้ใส่เสื้อผ้าในขณะที่ปากก็ร้องตะโกนว่ายูเรกายูเรกานะคะที่แปลว่าคิดออกแล้วคิดออกแล้วและยูเรกานี่ล่ะค่ะต่อมาก็มีคนนำคำนี้ไปตั้งชื่ออุปกรณ์การทดลองชนิดหนึ่งว่าถ้วยยูเรกาซึ่งเป็นถ้วยที่ใช้ทดลองหาปริมาตรของวัตถุนั่นเองนะคะอะคิมิดิสคิดแล้วคิดอีกนะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อเขาคิดออกแล้วก็กระโดดออกมาแล้วก็วิ่งกลับบ้านเนี่ยสิ่งที่เขาคิดได้นี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเขาคิดอะไรออกเขานำมงกุฎทองคำกับทองคำแท่งที่มีน้ำหนักเท่ากันแยกใส่ลงในภาชนะที่มีน้ำใส่อยู่เต็มนะคะแล้วก็วัดปริมาณน้ำที่ไหลออกมาจากวัตถุทั้งสองสิ่งผลปรากฏว่าปริมาณน้ำที่มงกุฎไหลปริมาณน้ำที่มงกุฎเข้าไปแทนที่เนี่ยไหลออกมามากกว่าแสดงให้เห็นว่าวัตถุทั้งสองสิ่งมีน้ำหนักเท่ากันแต่มีความหนาแน่นไม่เท่ากันพิสูจน์ได้ว่ามงกุฎจะต้องมีโลหะอื่นๆเจือปนอยู่นี่แหละค่ะจึงเปิดโปงกลโกงของช่างทองได้นะคะแต่ก็มีข้อสังเกตค่ะว่าถ้านำมงกุฎที่คนทั่วไปใส่นะคะมาคำนวณตามหลักของอะคิมิดิสเนี่ย
คงจะไม่สามารถวัดปริมาณน้ำอันน้อยนิดที่มงกุฎและทองแท่งเข้าไปแทนที่ได้ดังนั้นก็เลยมีคนสันนิษฐานว่ามงกุฎนี้น่าจะเป็นมงกุฎขนาดใหญ่ที่ทำถวายแด่เทวรูปมากกว่านะคะแล้วก็หลักการที่อะคิมิดิสคิดได้และใช้วิธีและเอามาใช้ทดสอบมงกุฎนะคะก็คือเป็นข้อสรุปที่ว่าแรงลอยตัวที่วัตถุได้รับขณะที่อยู่บนของเหลวเท่ากับน้ำหนักของน้ำที่ถูกวัตถุนั้นขับออกความหนาแน่นเท่ากับมวลหารด้วยปริมาตรค่ะหลังจากที่ศึกษาหลักวัตถุลอยจมนะคะจนแตกฉานแล้วก็จบแล้วสายตาของอาร์คิมิดีสก็ไปสนใจเรื่องอื่นไปสนใจเรื่องคานดีดคานงัดค่ะเขาออกแบบเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายตระช่างเป็นแผ่นกระดานยาวๆแผ่นหนึ่งกับจุดหมุนที่สามารถเคลื่อนที่ได้เพื่อมาทำการทดลองเขาพบว่าเมื่อจุดหมุนเปลี่ยนที่กำลังของแรงยกก็แปรผันตามไปด้วยจากการคำนวณอย่างละเอียดเขาค้นพบสูตรที่ว่าแรงพยายามคูณระยะจากจุดหมุนถึงแรงพยายามเท่ากับแรงต้านคูณระยะจากจุดหมุนถึงแรงต้านคนที่ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์ฟังแล้วอาจจะงงๆแต่ถ้าคนที่เรียนฟิสิกส์นะคะฟังแล้วก็อ๋อละค่ะอะคิมิดิสดีใจมากนะคะที่คิดออกเขียนจดหมายถึงพระเจ้าฮิโร่บอกว่าหาที่ยืนเหมาะๆให้ข้าพเจ้าสักที่แล้วข้าพเจ้าจะงัดโลกให้ดูพระราชาก็คิดว่าอะคิมิดิสเนี่ยคงจะคร่ำเคร่งศึกษาวิทยาศาสตร์มากไปหน่อยจนกระทั่งกลายเป็นบ้าคิดว่าหมอนี่บ้าไปแล้วนะคะแต่อะคิมิดิสก็สามารถที่จะพิสูจน์สูตรคำนวณนี้ได้อย่างรวดเร็วเขาใช้หลักการคานนะคะหลักการของคานนี่ค่ะสร้างรอกที่ซับซ้อนมากขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วก็อาศัยรอกนี้เพียงแค่พระราชาขยับคันหมุนเบาๆก็สามารถทำให้เรือที่บรรทุกสินค้าอยู่เต็มลำเนี่ยเคลื่อนลงน้ำได้ในสมัยนั้นค่ะโรมันแล้วก็คาร์เทจทำสงครามกันซิโรคิวส์บ้านเกิดของอะคิมิดิสอยู่ตรงกลางก็ต้องหาวิธีป้องกันตัวเองบางครั้งก็เข้าหาโรมันบางครั้งก็สนับสนุนคาร์เทจจนกระทั่งพระเจ้าฮิโร่เนี่ยสวรรคตภายในประเทศเกิดสงครามกลางเมืองติดต่อกันเป็นเวลานานสุดท้ายซิโรคิวส์เลือกอยู่กับคาร์เทจการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้ชาวโรมันโกรธนะคะก็ส่งกองทัพบวกกองทัพเรือมาโจมตีตอนนั้นอะคิมิดิสอายุ70แล้วค่ะแต่เขาก็ร่วมขบวนการปกป้องประเทศชาติอย่างไม่คิดชีวิตเขาคิดค้นเครื่องยิงหินขับไล่ข้าศึกจนทหารโรมันเนี่ยบาดเจ็บไปตามๆกันและจากนั้นนะคะก็ใช้เครื่องกลชักรอกซึ่งเป็นเหล็กเส้นเล็กๆที่ทำให้เรือรบพลิกคว่ำได้อย่างไม่น่าเชื่อทั้งทหารแล้วก็อาวุธต่างๆเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าตกลงไปทะเลคือตกลงไปในทะเลจนหมดนะคะแล้วก็ยิงหินลูกแล้วลูกเล่ากระหน่ำเข้าใส่กองทัพโรมันจนแตกกระเจิงไปคือพ่ายแพ้ด้วยความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของอะคิมิดิสเล่ากันว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเรือรบของโรมันซึ่งเป็นกองทัพที่เกรียงไกรมากเนี่ยโอบล้อมซิราคิวส์สถานการณ์สึกคับขันค่ะซิลาคิวส์กำลังตกอยู่ในอันตรายนะคะอะคิมิดิสเนี่ยเอากระจกหลายๆบานมาต่อเข้าด้วยกันเป็นกระจกบานใหญ่แล้วก็แขวนไว้เหนือกำแพงอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์ช่วงที่ร้อนที่สุดส่องเข้ากระจกด้วยมุมของกระจกบานเล็กแต่ละบานที่ปรับเอาไว้พอดีทำให้แสงสะท้อนออกไปที่เรือรบของโรมันเป็นจุดเดียวนะคะปรากฏว่าเขาใช้แสงอาทิตย์ที่สะท้อนจากกระจกจุดไฟเผาเรือทั้งลำคือเผาเรือของโรมันเนี่ยจนกระทั่งเรือนี้ไหม้เป็นจุนไปเลยอะคิมิดิสจุดไฟจากแสงอาทิตย์ด้วยวิธีนี้ค่ะและไม่นานทุกอย่างก็ถูกเผาราบคาบทั้งทหารอาวุธแล้วก็เรือรบแม่ทัพของทหารเรือโรมันนี่ถึงกับพึมพำบอกว่านี่คือกลยุทธ์แห่งเรขาคณิตตอนนั้นนะคะทหารโรมันนี่หวาดผวาอะคิมิดิสมากขนาดเห็นกิ่งไม้โผล่ออกมาจากกำแพงเนี่ยก็ผวาแล้วล่ะค่ะคิดว่าอะคิมิดิสจะเล่นอะไรอีกนี่
ตกใจเพ่นหนีกันไปหมดเลยนะคะหลังจากกองทัพโรมันพ่ายแพ้ในสงครามซิราคิวส์โรมันก็ไม่กล้าผลีพรามบุกซิราคิวส์อีกเลยกลัวค่ะกลัวอะคิมิดิสแต่เปลี่ยนไปใช้วิธีโอบล้อมแทนเขาล้อมซิราคิวส์อยู่นาน2ปีนะคะแล้วก็ในที่สุดก็เข้าโจมตีไอการโจมตีนี้เนี่ยเป็นการโจมตีที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นความอัปยศอดสูที่สะสมเอาไว้เป็นเวลานานคือที่เคยถูกอะคิมิดิสเอาชนะแล้วทำให้ต้องพ่ายแพ้เสียหน้าเสียฟอร์มเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นพอโรมันเข้าโจมตีได้นี่ก็โอ้โหโจมตีแบบบ้าคลั่งมากสงครามครั้งนี้ปะทุราวกับภูเขาไฟระเบิดเหล่าทหารของโรมันก็ดุร้ายราวกับสัตว์ป่าทั้งเผาสังหารแล้วก็ขโมยชาวซิราคิวส์นี่ทุกทรมานราวกับตกนรกเลยทีเดียวแต่ถึงกระนั้นนะคะมาเซรัสแม่ทัพของโรมันก็ออกคำสั่งห้ามไม่ให้ทหารเนี่ยทำร้ายอะคิมิดิสแล้วก็ส่งคนไปตามหาเขาปรากฏว่าตอนนั้นค่ะอะคิมิดิสกำลังนั่งอยู่ที่มุมหนึ่งของชายหาดกำลังครุ่นคิดโจทย์เรขาคณิตอย่างตั้งอกตั้งใจก็เลยไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเมืองถูกบุกคือบรรดานักคิดหรือว่าบรรดาศิลปินนี่เขาจะมีสมาธิที่จมดิ่งแล้วก็ลึกล้ำมากๆนะคะเวลาที่อยู่กับงานเนี่ยเหมือนกับว่าไม่รับรู้โลกทั้งปวงคือครุ่นคิดหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ตัวเองคิดอะคิมิดิสก็เป็นแบบนั้นนะคะไม่รู้เลยว่าบ้านเมืองเกิดอะไรดังนั้นเมื่อถูกนายทหารคนหนึ่งจับตัวเอาไว้อะคิมิดิสโกรธนะคะแล้วก็บอกว่าถอยไปนะอย่ามาทำลายรูปภาพของข้าทหารโรมันคนนั้นก็โกรธนะคะเงื้อดาบทำท่าจะแทงอะคิมิดิสถึงได้รู้ว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยเอาจริงนะไม่ใช่เล่นๆ เป็นศัตรูเขาก็ร้องขอนายทหารให้เวลาเขาคิดโจทย์เลขเสร็จซะก่อนคิดดูสิคะคนจะมาฆ่าแต่ก็บอกว่าเดี๋ยวขอคิดโจทย์ข้อนี้ให้เสร็จก่อนนะยังไม่แล้วใจแต่ทหารก็ไม่ยอมค่ะทหารคนนี้เนี่ยแทงอะคิมิดิสจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในวัย75ปีทิ้งไว้เพียงร่องรอยโจทย์เรขาคณิตโจทย์สุดท้ายที่เขายังคิดไม่สำเร็จน่าเสียดายนะคะก็ไม่รู้ว่าทหารคนนั้นเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าได้ทำอะไรลงไปรู้หรือเปล่าว่าคนที่เขาฆ่าเนี่ยเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่เป็นอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์ประวัติของอะคิมิดิสมาจากการค้นคว้าของนักการเมืองแล้วก็เป็นนักเขียนชาวโรมันนะคะที่ชื่อว่าซิเซโลในบันทึกของซิเซโลเนี่ยนะคะเขาไปตามหาสุสานของอะคิมิดิสด้วยนะคือเมื่อ75ปีก่อนคริสต์ศักราชค่ะซิเซโลเนี่ยไปตามหาสุสานของอะคิมิดิสแล้วก็ได้บันทึกเอาไว้อย่างนี้นะคะเขาบอกว่าเล่ากันว่าสุสานของอะคิมิดิสอยู่ที่ซิราคิวส์น่าเสียดายที่เวลาผ่านล่วงเลยนานแล้วหญิงตั้งครรภ์คนหนึ่งบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนขณะที่ชาวบ้านบางคนถึงกับปฏิเสธว่าอะคิมิดิสไม่มีตัวตนอยู่จริงส่วนคนที่ข้าส่งไปหาก็นำคำตอบที่น่าผิดหวังมาให้ข้ามากมายข้าควรจะถอดใจแล้วหรือนี่ไม่มีทางข้าไม่อาจจะปล่อยให้เกียรติยศของเขาถูกลบเลือนไปกับสายหมอกข้าตัดสินใจขี่ม้าออกไปตามหาด้วยตัวเองแม้มีความหวังเพียงน้อยนิดข้าก็จะไม่ล้มเลิกความตั้งใจเด็ดขาดข้านำม้าและกองทหารตระเวนไปตามสุสานทั้งในและนอกเมืองเปิดดูทุกสุสานที่ถูกพุ่มไม้ใบหญ้าปกคลุมอยู่ความผิดหวังเหมือนดาบคมคอยทิ่มแทงหัวใจข้าและขณะที่กำลังจะหมดหวังนั่นเองข้าก็เห็นว่ารูปปั้นครึ่งหนึ่งโผล่ออกมาจากใต้ใบหญ้าคล้ายว่ามีรูปทรงกลมตันในทรงกระบอกสลักอยู่บนรูปปั้นด้วยนั่นไม่ใช่สิ่งที่อะคิมิดิสกำชับให้สุสานของเขาต้องมีรูปทรงกลมตันทรงกระบอกหรอกหรือข้าดีใจมากรีบสั่งทหารให้ตัดกิ่งไม้และพุ่มไม้ที่ขึ้นรกอยู่ออกให้หมด
เพื่อให้เห็นสุสานชัดขึ้นในที่สุดแม้ครึ่งหนึ่งของสุสานจะถูกลมพัดจนหักไปบ้างแต่รูปทรงกลมตันในทรงกระบอกก็แสดงให้เห็นว่าผู้คนยังคงระลึกถึงอาร์คิมิดิสรวมทั้งความรู้ที่เขาถ่ายทอดให้ไม่เปลี่ยนแปลงในที่สุดข้าก็พบท่านอาร์คิมิดิสคือเรื่องราวของอาร์คิมิดิสเนี่ยเก่ามากนะคะคุณผู้ฟังคือชีวิตของอาร์คิมิดิสเนี่ย เกิดขึ้นประมาณ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ซิเซโลเนี่ยก็เป็นนักการเมืองแล้วก็เป็นนักเขียนนะคะเขาก็เลยมาค้นหาอาร์คิมิดิสแล้วก็เขียนเป็นบันทึกเอาไว้เพราะว่าเรื่องราวของอาร์คิมิดิสนี่ก็เก่าแก่มากนะคะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยซิเซโลก็ค้นพบสุสานของอาร์คิมิดิสแล้วก็สั่งให้ขุดโลงศพของอาร์คิมิดิสขึ้นมาซ่อมแซมเมื่อสุสานได้รับการปรับปรุงแล้วนะคะก็จัดวางลงใหม่ๆคือขุดเอามาซ่อมแล้วก็จัดการทำให้เรียบร้อยเพื่อที่จะให้ผู้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นความเป็นอัจฉริยะและความยิ่งใหญ่ของเขาตลอดกาลบันทึกของซิเซโลก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะแต่เรื่องราวของอาร์คิมิดิสนี่ต้องบอกว่าเรื่องราวของเขาก็ยังคงอยู่คู่กับโลกนะเรื่องราวของเขาที่ยังคงอยู่คู่กับโลกก็คือสิ่งที่เขาได้ค้นพบหลักของการแทนที่วัตถุเรื่องของคานดีดคานงัดหลายอย่างนะคะที่อาร์คิมิดิสได้คิดขึ้นมาแล้วก็ยังคงใช้อยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะจากหนังสือ5ยอดอัจฉริยะนะคะประวัติบุคคลสำคัญของโลกที่ช่วยสร้างพลังใจแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนตอนต่อไปมาฟังเรื่องราวของไอแซคนิวตันเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะคนที่ไปนั่งใต้ต้นแอปเปิลและแอปเปิลร่วงใส่หัวแล้วก็ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงของโลกคนคนนี้มีชีวิตวัยเด็กที่ค่อนข้างจะน่าเห็นใจแต่ว่าชีวิตวัยเด็กที่น่าเห็นใจกลับกลายเป็นคุณูปการที่ทำให้โลกเนี่ยได้นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่คนนี้ชีวิตของไอแซคนิวตันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามได้กับห้องสมุดหลังใหม่นะคะตอนต่อไปค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังไม้นะคะหลังจากซีรีส์เรื่องยาวรามายณะผ่านไป70กว่าตอนขอผ่อนพักสักนิดกับเรื่องสบายๆนะคะประวัติของอัจฉริยะทั้ง5เริ่มจากอาร์คิมิดิสที่เริ่มไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะวันละ1ตอนตอนละ1คนค่ะจบในตอนจากอาร์คิมิดิสวันนี้อยากเล่าเรื่องไอแซคนิวตันหรือว่าเซอร์ไอแซคนิวตันคนที่นั่งใต้ต้นแอปเปิลแอปเปิลตกใส่หัวไม่ได้เจ็บอย่างเดียวแต่ได้งานได้ทฤษฎีด้วยนะคะชีวิตของเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นบทให้เราได้เรียนรู้ว่าการตั้งคำถามและการสังเกตบางทีอาจจะมีประโยชน์มากกว่าการหาคำตอบด้วยซ้ำนะคะการเป็นคนขี้สงสัยการเป็นคนช่างสังเกตช่างสังเกตและขี้สงสัยถูกเรื่องถูกราวเป็นประโยชน์มากๆค่ะวันนี้อยากให้คุณได้ฟังนะคะกับเรื่องราวของไอแซคนิวตันนักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องของโลกชีวิตวัยเด็กของเขาค่อนข้างจะเป็นมุมมืดอยู่เหมือนกันนะเป็นชีวิตของคนที่อยู่คนเดียวโดดเดียวแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีใครรักแต่ในโชคร้ายก็จะมีโชคดีนะคะ
จากการที่เขารู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีใครรักเป็นคนโดดเดี่ยวก็เลยทำให้เขาเนี่ยมุ่งมั่นสมาธิมาอยู่ที่งานแล้วก็การค้นคว้าไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยนะคะคือมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนักคิดนักวิทยาศาสตร์นักเขียนศิลปินหลายคนนะคะมีชีวิตวัยเด็กที่ไม่ค่อยจะสุขสันต์หรรษาสักเท่าไหร่แต่ก็แปลความทุกข์ความขมขื่นความโดดเดี่ยวเหล่านั้นเป็นพลังให้กับชีวิตในการสร้างสรรค์งานเรื่องราวของไอแซคนิวตันบอกอะไรเราได้บ้างนอกเหนือไปจากการเป็นคนเก่งการเป็นอัจฉริยะแต่การเป็นคนเก่งการเป็นอัจฉริยะเหล่านี้มีราคาที่ต้องจ่ายทั้งนั้นนะคะราคาของนิวตันคืออะไรบ้างอยากให้คุณได้ฟังจากหนังสือ5ยอดอัจฉริยะค่ะของนันมีบุ๊กส์ไปฟังกันเลยก็แล้วกันนะคะในประวัติศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์มีนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่มากมายนะคะที่ไขข้อข้องใจเรื่องต่างๆด้วยการค้นพบความจริงเรื่องแล้วเรื่องเล่าและส่วนหนึ่งของการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ก็มักจะมีแรงบันดาลใจมาจากการเป็นคนขี้สงสัยการสังเกตการเฝ้ามองแล้วก็ครุ่นคิดกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวในชีวิตประจำวันกรณีของไอแซคนิวตันทฤษฎีอันยิ่งใหญ่ที่เขาค้นพบก็มาจากแอปเปิลที่ตกใส่หัวของเขานั่นล่ะค่ะตกใส่หัวหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าจะเป็นเรื่องเล่าแต่ว่ามาจากการตกของแอปเปิลนั่นเท่านั้นนั่นเองนะคะเรามาฟังประวัติชีวิตของไอแซคนิวตันว่าเขาเป็นใครมาจากไหนไอแซคนิวตันเกิดวันเดียวกับวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูเมื่อปีคริสต์ศักราช1642ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษค่ะพ่อของเขาจากไปตั้งแต่เขายังไม่เกิดพออายุได้3ขวบแม่ก็แต่งงานใหม่ทิ้งให้เขาอาศัยอยู่กับยายที่ฟาร์มชีวิตวัยเด็กของนิวตันเต็มไปด้วยความรู้สึกของการถูกทอดทิ้งความเกลียดชังความโกรธความริษยาความทุกข์นิวตันมักจะร้องตะโกนว่าจะเผาบ้านจะฆ่าพ่อเลี้ยงแต่ไม่นานเขาก็ใช้ความเงียบสร้างเกาะกำบังขึ้นช้าๆแล้วก็ขังตัวเองอยู่ข้างในจากนั้นก็ทำงานงานที่เขารักงานที่ทำให้เขาเกิดความเพลิดเพลินอยู่ในโลกส่วนตัวโลกส่วนตัวของนิวตันคืองานช่างไม้ค่ะทุกๆวันจะมีเสียงเลื่อยไม้มีเสียงตอกตะปูปุงปังปุงปังดังออกมาจากห้องของนิวตันนิวตันเป็นคนที่มีฝีมือในงานไม้อย่างเหลือเชื่อนะคะตู้หนังสือโต๊ะเล็กๆหรือว่าเก้าอี้ที่เขาทำมีความสวยงามประณีตเขายังสามารถต่อรถม้าที่มีล้อเลื่อนไปมาได้อีกด้วยคือเป็นช่างที่เก่งมากๆค่ะเก่งตั้งแต่เด็กเลยและเมื่อเขาอายุได้7ขวบเขาก็เข้าไปในหมู่บ้านเพื่อเรียนการคำนวณแล้วก็เรียนคำศัพท์ขั้นพื้นฐานเพื่อที่ว่าจะได้กลับมาดูแลฟาร์มต่อจากครอบครัวแต่นิวตันไม่ชอบการบ้านที่มีแต่การท่องจำพอไม่ชอบก็ผ่านไม่สนใจเรียนผลการเรียนก็แย่มากๆนะคะประกอบกับร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงจึงไม่มีใครยอมเล่นกับเขาเพื่อนๆมักจะรังแกแล้วก็หัวเราะเยาะแล้วก็เรียกเขาว่าเจ้าโง่นิวตันแต่นิวตันก็แกล้งทำเป็นไม่สนใจใช้ความเงียบป้องกันตัวเองวันๆก็แทบจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับใครเลยเอาแต่ทำงานช่างไม้แล้วก็สังเกตธรรมชาติเงียบๆคนเดียวแต่ความเงียบก็ไม่อาจจะทำให้เขาอยู่อย่างสงบไปได้ตลอดค่ะ
คือเขาเนี่ยไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากจะไปหาเรื่องหาราวมีเรื่องมีราวอะไรกับใครแต่ครั้งหนึ่งมีเด็กเกเรมาล้อมาหัวเราะเยาะหาว่าเขาเนี่ยโง่แล้วก็ทึ่มแล้วก็เตะท้องเขาด้วยทำให้นิวตันหมดความอดทนนะคะบวกกับความโกรธความขมขื่นที่สะสมมานานนิวตันเอาหัวชนเด็กเกเรที่ตัวใหญ่กว่าเขาคนนั้นหลายเท่าล้มลงแล้วก็กระนำชกหมัดแล้วหมัดเล่าจนกระทั่งเด็กคนนั้นเนี่ยร้องไห้แล้วก็ขอให้นิวตันนี่ปล่อยตัวนิวตันก็บอกว่าฉันจะไม่ยอมให้คนอื่นหัวเราะเยาะอีกเขาสาบานกับตัวเองเปลี่ยนความรู้สึกถูกทอดทิ้งถูกเหยียดหยามมาตั้งแต่เล็กให้เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนตัวเองและนับแต่นั้นมาค่ะเขาก็กลายเป็นคนขยันตั้งใจเรียนและไม่มีใครกล้าเรียกเขาว่าเจ้าโง่อีกเลยการทะเลาะกันครั้งนี้นะคะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของนิวตันมากค่ะเมื่อหวนคิดถึงเรื่องวัยเด็กวัยสมัยเด็กๆเนี่ยนะคะนิวตันบอกว่าถ้าตอนเด็กๆไม่มีการทะเลาะครั้งนั้นชีวิตของข้าพเจ้าก็คงจะเป็นได้แค่ช่างไม้บางครั้งคนเราก็มีจุดเปลี่ยนจากเหตุการณ์เล็กๆเพียงแค่เหตุการณ์เดียวนะคะที่ทำให้เกิดแรงฮึดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงก็เรียกว่านิวตันคนใหม่ที่เกิดขึ้นพออายุได้12ค่ะก็เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมคิงส์คูลในเมืองแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่ไกลบ้านมากก็เลยไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนใกล้ๆโรงเรียนทีนี้เมื่อย้ายออกจากฟาร์มโลกของเขาก็กว้างใหญ่ขึ้นนิวตันได้ทำในสิ่งที่อยากทำแล้วก็มักจะขังตัวเองอยู่ในห้องใต้หลังคาเขาอ่านหนังสือครั้งละหลายวันโดยไม่ออกไปข้างนอกเลยเขาสนใจธรรมชาติฟิสิกส์เคมีและปัญหาวิทยาศาสตร์สนใจแล้วก็สงสัยในสิ่งที่คนอื่นไม่สนใจแล้วก็ไม่สงสัยเช่นอยากรู้ว่าทำไมโลกถึงเป็นแบบนี้ทำไมนกถึงบินได้ทำไมกังหันลมถึงหมุนเขาอ่านหนังสืออย่างบ้าคลั่งทดลองแล้วก็ลองใช้วิธีทางฟิสิกส์เคมีสร้างสิ่งต่างๆที่ซับซ้อนกว่าเดิมเขาเคยสร้างแบบจำลองกังหันในโรงโม้แป้งนะคะเป็นโรงงานนะคะนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกจะเหมือนกังหันของจริงทุกอย่างแล้วเขายังเรียนแบบเครื่องยนต์กลไกที่ซับซ้อนและนำกังหันนี้มาใช้โม้ข้าวโพดได้จริงๆอีกด้วยและเมื่อมองเห็นกังหันที่ตัวเองทำหมุนไปตามแรงลมนิวตันก็สนใจเกี่ยวกับแรงลมมากยิ่งขึ้นลมไม่มีรูปร่างไม่มีน้ำหนักแล้วจะทำการทดลองได้อย่างไรใช้ว่าวค่ะถ้าจะทำให้ว่าวลอยทั้งสูงทั้งนิ่งจะต้องรู้เรื่องแรงลมและก็ความเร็วของลมนิวตันใช้เวลาหลายวันในการเหลาไม้ไผ่ตัดกระดาษเป็นรูปวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนทุกแบบจากนั้นก็ทดลองดูว่าว่าวแบบไหนที่ลอยได้ดีที่สุดตอนกลางคืนเขาก็จะเอาโคมไฟเล็กๆติดไว้ที่หางว่าวแล้วก็ทดลองต่อไปชาวบ้านในเมืองมองเห็นแสงประหลาดอยู่บนท้องฟ้าลอยไปลอยมาก็คิดว่าเป็นดาวหางดาวหางที่นำภัยพิบัติมาตามตำนานแต่พอรู้ว่าเป็นการทดลองของนิวตันทุกคนก็บอกว่านิวตันเนี่ยเป็นอัจฉริยะเก่งจังเลยแต่แม่ของเขากลับคิดว่าการสืบทอดกิจการฟาร์มเป็นเรื่องสำคัญกว่าวิทยาศาสตร์ดังนั้นหลังจากที่พ่อเลี้ยงของนิวตันเสียชีวิตแม่ก็สั่งให้เขาหยุดเรียนแล้วก็กลับบ้านไปเป็นชาวนาแต่ไม่ได้ผลค่ะสมองของนิวตันมีแต่วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ไม่มีพื้นที่ให้กับเรื่องอื่นแล้วเขามักจะอ่านหนังสือพร้อมกับทำอะไรอย่างอื่นไปด้วยบางครั้งก็ลืมปิดคอกหมูปล่อยให้หมูเนี่ยวิ่งไปที่นาของเพื่อนบ้านจนผืนนาเละเทะบางทีก็ปล่อยให้แพะกินต้นกล้าจนหมดเกลี้ยงวันหนึ่งลมแรงพัดกระหน่ำใครๆต่างพากันต้อนสัตว์เลี้ยงเข้าคอกแต่นิวตันกลับกระโดดไปมาท่ามกลางพายุรุนแรงเขากำลังทดลองเรื่องแรงลมและทิศทางลมจากพายุที่นานๆจะเจอสักครั้งนั่นเองนะคะซึ่งเล่ากันว่านิวตันทดลองหันหลังให้ลมแล้วก็กระโดดจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นหันหน้าต้านลมแล้วก็กระโดด
เพื่อเปรียบเทียบระยะต่างของการกระโดดทั้งสองครั้งในการทดสอบความเร็วและความแรงของลมนี่ขนาดแค่พายุนะคะทุกอย่างเนี่ยสร้างความสงสัยให้กับเขาได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เขาใช้ค้นหาคำตอบทั้งนั้นเลยคือทั้งสงสัยแล้วก็พร้อมที่จะหาคำตอบในขณะที่แม่ก็หมดหวังในการที่จะให้นิวตันเป็นอย่างใจคือถ้าเกิดจะให้เป็นชาวนาก็คงจะเป็นชาวนาที่ไม่ได้ความเพราะฉะนั้นยอมแพ้ค่ะให้เป็นนักเรียนที่เยี่ยมยอดไปเลยดีกว่าแม่ก็เลยยอมให้นิวตันกลับไปเรียนหนังสืออีกครั้งทีนี้เมื่อโอกาสในการเรียนที่หลุดลอยกลับคืนมานะคะนิวตันก็ดีใจมากตั้งอกตั้งใจขยันเรียนมากขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งได้เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมที่สุดในโรงเรียนและช่วงนี้เองค่ะที่นิวตันตกหลุมรักสาวคนหนึ่งแอบหลงรักลูกเลี้ยงของเจ้าของที่ดินนิวตันมักจะทำตู้เสื้อผ้าแล้วก็ต่อโต๊ะเก้าอี้ให้ตุ๊กตาของเธอคือใช้ความสามารถในเชิงช่างไม้เนี่ยนะคะทำของทำโน่นทำนี่ให้แต่เนื่องจากว่านิวตันนี่ฝังใจว่าตัวเองนี่เป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งพ่อก็ตายแม่ก็ทิ้งก็ทำให้เขานี่เป็นคนที่มีปมเขาไม่กล้าที่จะเอ่ยปากบอกความในใจกับคนที่เขารักได้คือเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองจนกระทั่งในที่สุดความรักนี้ก็หลุดลอยไปไม่มีใครรู้ว่าเขาเสียใจมากแค่ไหนแต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยมีความรักอีกเลยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตในปีคริสต์ศักราช1661นิวตันอาศัยทุนเล่าเรียนหลวงเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่นี่นักเรียนทุนไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนแต่ต้องทำงานให้กับโรงเรียนงานของนิวตันก็คือเป็นผู้จดการบรรยายให้กับศาสตราจารย์หรือนักเรียนรุ่นพี่ยกกับข้าวนะคะยกอาหารเทน้ำทำความสะอาดห้องล้างโถส้วมก็หนักเอาเรื่องเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ท้อค่ะเคมบริดจ์เปรียบเสมือนคลังสมบัติแห่งความรู้เขาศึกษางานเขียนของนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างเดกาตกาลิเลโอนะคะในสายตาของเขาไม่ว่าจะเป็นเดกาตกาลิเลโอแล้วก็นักวิทยาศาสตร์อื่นๆเนี่ยเปรียบเสมือนยักษ์ที่ผลักก้อนหินแห่งความรู้ไปข้างหน้าและเขาเองก็หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะเจริญรอยตามคนเหล่านั้นเพื่อค้นหาความจริงของโลกต่อไปบ่ายวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลินิวตันไปเดินเที่ยวตลาดนัดขณะที่เดินผ่านร้านขายของเล่นเขาก็เห็นสามเหลี่ยมปริซึมแท่งหนึ่งเมื่อแสงแดดส่องกระทบก็เกิดแสงหลากสีที่น่าแปลกก็คือหลายคนเห็นปรากฏการณ์แสงสีรุ้งผ่านปริซึมแต่ไม่มีใครสักคนที่ศึกษาว่าเป็นเพราะอะไรด้วยความอยากรู้นะคะนิวตันซื้อปริซึมแท่งนั้นกลับบ้านเอาไปทดลองค่ะเอาไปหาคำตอบหลังจากผ่านการทดสอบหลายครั้งหลายคราวนิวตันก็รู้ความลับว่าความจริงแสงปกติที่เราเห็นเป็นสีขาวนั้นไม่ได้มีสีขาวเพียงอย่างเดียวแต่มีสีม่วงสีครามสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีแสดสีแดงทั้ง7สีรวมกันอยู่ก่อนหน้านี้ความลับของแสงถูกสายตาของเราปิดบังไว้เป็นเวลานานหลายพันปีการพ้นพบของนิวตันจึงเปลี่ยนแปลงความคิดเรื่องการมองสีของคนเราโดยสิ้นเชิงและนั่นก็คือที่มาของการประดิษฐ์เลนส์แว่นตาที่ช่วยให้คนที่มีปัญหาทางสายตามีความสุขมากขึ้นมองเห็นได้เหมือนเดิมและยังเป็นการพัฒนาไปสู่กล้องจุลทรรศน์กล้องโทรทัศน์และเลเซอร์ในเวลาต่อมาด้วยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ามีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อชีวิตของเราจนกระทั่งถึงปัจจุบันพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวของไอแซคนิวตันกันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
มาถึงช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่กับเรื่องราวของไอแซคนิวตันคุณผู้ฟังคะตอนนี้อยู่ในช่วงของงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะประจำปี2557ค่ะถึงวันที่7เมษายนปีนี้งานก็ดูคึกคักดีนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยจะมีงานแล้วก็ไม่ค่อยจะมีกิจกรรมอะไรมากสักเท่าไหร่แล้วก็หน้าร้อนด้วยอากาศก็กำลังร้อนได้ที่เลยทีเดียวเชียวนะคะแอบถามเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์เขาก็บอกว่าคนเยอะเกินกว่าที่คิดเอาไว้คุณฟังละคะไปงานมาบ้างหรือยังไปช็อปหนังสือมาบ้างหรือยังสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อว่า5ยอดอัจฉริยะของนันมีบุ๊กส์ก็เหมาะสำหรับเด็กๆค่ะผู้ใหญ่อ่านยังสนุกเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับชีวิตของคนดังๆหรือว่าชีวิตของอัจฉริยะที่มักมีอะไรพิเศษและก็แตกต่างไปจากชีวิตของเราๆไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะอย่างชีวิตของเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่มาจากครอบครัวไม่อบอุ่นพ่อก็ตายแม่ก็มีสามีใหม่แล้วก็ทิ้งให้เขาอยู่กับยายอย่างโดดเดี่ยววันๆก็เอาแต่ต่อช่างไม้ไม่ใช่ต่อช่างไม้ขออภัยทำงานช่างไม้ตอกตะปูเลื่อยไม้แล้วก็ทำอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมีตัวเองเป็นเพื่อนมีความคิดมีความฝันเป็นเพื่อนมีงานเป็นเพื่อนชีวิตของอัจฉริยะหลายคนที่คิดงานดีๆได้ก็มักจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าการคิดอะไรดีๆการที่จะรู้กระจ่างในอะไรสักอย่างต้องใช้เวลาใช้สมาธิใช้ความสนใจที่จดจ่อมาฟังกันต่อก็แล้วกันนะคะว่าหลังจากที่ไอแซคนิวตันอกหักจากการหลงรักสาวคนหนึ่งแล้วก็เฝ้าเพียรทำของให้เธอแต่เนื่องจากว่ามีปมในใจไม่กล้าสารภาพรักครั้งนี้จึงหลุดลอยไปแต่หลังจากนั้นเขาก็ได้ค้นพบที่มานะคะของการประดิษฐ์เลนส์แว่นตาค้นพบความลับของแสงทำให้เรามีแว่นตาใช้ในปัจจุบันแล้วก็เป็นที่มาของการทำกล้องจุลทรรศน์กล้องโทรทัศน์แล้วก็เลเซอร์ด้วยนี่คือคุณูปการของนักคิดที่ชื่อว่าไอแซคนิวตันชีวิตของเขาเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยค่ะปี1665นิวตันจบการศึกษาแล้วก็เข้าทำงานเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แต่ในปีเดียวกันนั้นเองค่ะอหิวาตกโรคได้ระบาด ทั่วลอนดอนผู้คนนับพันนับหมื่นเสียชีวิตในเวลาชั่วข้ามคืนศพกองสูงเป็นภูเขาเพราะนำไปฝังไม่ทันโรคระบาดรุนแรงราวกับน้ำท่วมไหลบ่าไปทั่วทุกหัวระแหงที่เคมบริดจ์ก็เช่นกันค่ะนิวตันก็จำต้องกลับบ้านแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งไหมอนาคตรางเลือนแต่นิวตันก็ตัดสินใจแล้วว่าถึงแม้จะอยู่ในชนบทก็จะไม่มีทางละทิ้งการทดลองยามค่ำคืนในชนบทช่างเงียบสงบดวงดาวสว่างสุขใสเป็นพิเศษวันหนึ่งนิวตันนั่งอ่านหนังสือใต้ต้นแอปเปิลค่ะทันใดนั้นแอปเปิลลูกหนึ่งก็ตกลงมาถ้าเป็นเราก็อาจจะเก็บแอปเปิลมากินนะคะถ้าเป็นดิฉันเนี่ยแต่นิวตันสงสัยค่ะว่าทำไมแอปเปิลจึงตกลงมาแล้วทำไมพระจันทร์ถึงไม่ตกแล้วสองสิ่งนี้เกี่ยวข้องกันได้อย่างไรมีอะไรเกี่ยวกันไหมคิดได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะว่าทำไมแอปเปิลที่หลุดจากกิ่งถึงตกแต่ทำไมพระจันทร์กลับค้างตึงแล้วก็ไม่ตกในสมัยนั้นนักวิทยาศาสตร์ต่างรู้แล้วนะคะว่าดวงจันทร์หมุนรอบโลกแต่ยังไม่มีใครรู้สาเหตุว่าอะไรเป็นตัวเชื่อมดวงดาวสองดวงที่อยู่ห่างไกลขนาดนั้นในสมองของนิวตันมีแต่คำว่าทำไมเขาไม่หยุดที่จะครุ่นคิดทดลองและคำนวณในที่สุด
เขาก็พิสูจน์ได้ถึงแรงดึงดูดที่มีอยู่ในทุกสรรพสิ่งและนอกจากแรงดึงดูดที่มีอยู่ในวัตถุทุกชนิดแล้วในปีเดียวกันค่ะนิวตันยังเริ่มเขียนหลักการพื้นฐานของแคลคูลัสและกฎการเคลื่อนที่อีกด้วยในประวัติของนิวตันจึงเรียกปี1666ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขากลับไปอยู่ชนบทว่าเป็นปีมหัศจรรย์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษยชาติคือไม่ได้เป็นปีที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของนิวตันอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราด้วยแอปเปิลลูกนั้นก็เป็นแอปเปิลลูกสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกันปีคริสต์ศักราช1667อาฮิวาตักโลกเริ่มลดความรุนแรงนิวตันก็กลับไปเคมบริดจ์ค่ะแต่เขาก็ยังไม่กล้าประกาศผลการทดลองเพราะกลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อแต่ความสามารถของเขาก็เป็นที่เลื่องลือในหมู่เพื่อนนักเรียนแล้วก็อาจารย์จนกระทั่งปี1669ค่ะนิวตันได้รับตำแหน่งอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์จากการแนะนำของอาจารย์ปีนั้นนิวตันอายุเพียง26ปีนะคะเขาจึงเป็นศาสตราจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่อายุน้อยที่สุดที่เคมบริดจ์เคยมีมาเป็นอาจารย์ที่พูดน้อยบวกกับเนื้อหาที่เขาสอนเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากปรากฏว่านักเรียนเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะจนในที่สุดไม่เหลือใครเรียนเลยแม้แต่คนเดียวคือเก่งแต่อธิบายไม่ได้ตามภาษาคนเก่งนะคะแต่ถึงแม้ว่าไม่สามารถอธิบายสิ่งที่สมองคิดออกมาแต่นิวตันก็โชคดีที่เขาใช้สองมือทำให้เห็นได้คือปากเนี่ยอธิบายให้คนเห็นตามที่เขาเห็นไม่ได้แต่มือทำได้ค่ะปี1671นิวตันนำกล้องโทรทัศน์รุ่นใหม่ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นไปเสนอกับราชบัณฑิตยสมาคมด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสมาคมของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในยุคนั้นกล้องของเขายาวเพียง20เซนติเมตรเล็กกว่ากล้องโทรทัศน์ในสมัยนั้นหลายร้อยเท่าแต่กำลังขยายมากแล้วก็มองเห็นภาพได้ชัดเจนกว่าสิ่งประดิษฐ์ของเขาเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสมาคมทันทีแม้แต่พระเจ้าชาร์ลส์ที่2ก็เสด็จมาทอดพระเนตรราชบัณฑิตยสมาคมด้านวิทยาศาสตร์รีบเชิญนิวตันเข้าสมาคมและให้เข้าเสนอวิทยานิพนธ์ทันทีแต่แล้วฝันร้ายก็เกิดขึ้นเมื่อโรเบิร์ตฮุกนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นวิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีในวิทยานิพนธ์ของนิวตันอย่างรุนแรงบอกว่าไม่ถูกต้องคำนวณก็ไม่ละเอียดหลังจากนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นตามธรรมดาของฝรั่งมั้งคะที่เขาจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างแรงหลังจากนั้นก็มีข่าวซุบซิบมีคำพูดประชดประชันเสียงหัวเราะเยาะเย้ยเน็บแนมแต่นิวตันก็ไม่ท้อค่ะยังคงทดลองต่อไปโดยไม่กล้าประกาศผลการทดลองใดๆออกมาอีกคือพอประกาศออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหยับเยินเลยนะคะนิวตันก็เก็บตัวทดลองยาวนานถึง10กว่าปีและเพื่อหลีกเลี่ยงการโต้แย้งนิวตันก็พักเรื่องการทดลองด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์เอาไว้เบนความสนใจไปศึกษาเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุเป็นเวลาเกือบ20ปีค่ะจนกระทั่งในปี1684ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจตีพิมพ์บทความเรื่องที่เขาค้นพบใต้ต้นแอปเปิลเมื่อ10กว่าปีก่อนออกมาจากการสนับสนุนของนักดาราศาสตร์ที่ชื่อว่าฮัลลี่นิวตันมุมานะอยู่นานถึง2ปีเต็มๆนะคะจนในที่สุดก็เขียนหนังสือที่ชื่อว่า Principiaเขียนออกมา2บทแรกได้สำเร็จเนื้อหาใน2บทแรกกล่าวถึงแก่นทฤษฎีทั้งหมดได้แก่แรงโน้มถ่วงกฎกลศาสตร์แคลคูลัสหลักการเหล่านี้อธิบายว่าวัตถุทั้งหลายเคลื่อนที่ได้อย่างไรและอธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ความเร็วและแรงของการเคลื่อนที่ตั้งแต่การแทงลูกสนุกเกอร์การหวดลูกเบสบอลไปจนถึงการโคจรของดวงดาวซึ่งเราสามารถทำนายผลด้วยการคำนวณได้ทั้งสิ้นค่ะโอ้โหคือสนุกเกอร์เป็นกีฬาที่ต้องคำนวณทิศทางและความเร็วของแรงอย่างละเอียดนะคะเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังว่า
แรงกลศาสตร์ที่นิวตันค้นพบเนี่ยสอนให้รู้ว่าจะต้องแทงลูกอย่างไรถึงจะลงหลุมฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับสนุกเกอร์ด้วยนะใครที่เก่งฟิสิกส์นี่อาจจะเล่นสนุกเกอร์ได้เก่งหรือเปล่าฟิสิกส์นี่จริงๆแล้วมีประโยชน์แล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากนะคะแต่เรามักจะมองว่าเป็นวิชาที่ยากแล้วก็มักจะมองว่าเป็นวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเพราะว่ามันมีแต่การคำนวณสมัยที่ดิฉันเรียนเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นวิชาที่คิดอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจะเกี่ยวกับชีวิตเลยก็เลยไม่เลือกเรียนอีกอย่างรู้สึกว่ามันยากด้วยยากแล้วยังไม่รู้ที่มาที่ไปก็เลยไม่เลือกน่าเสียดายนะคะจริงๆแล้วคนเรียนนี่ก็บอกว่าสนุกมากแล้วก็มันเกี่ยวกับชีวิตของเราโดยตรงมันเป็นธรรมชาตินะคะเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งจริงๆธรรมชาติของแรงนะธรรมชาติของการเคลื่อนที่อะไรต่ออะไรต่างๆคือถ้าเราไม่รู้แรงขับเคลื่อนของรถที่วิ่งอย่างรวดเร็วก็จะไม่สามารถคำนวณแรงของเบรกสำหรับหยุดรถได้ถ้าไม่รู้ว่าการสร้างสะพานต้องใช้แรงมากเท่าไหร่ถึงจะรองรับน้ำหนักได้แล้วก็ไม่พังเราก็คงไม่มีสะพานที่แข็งแรงใช้หรือถ้าเกิดว่าไม่รู้การโคจรของดวงดาวก็จะไม่สามารถกำหนดเส้นทางการบินหรือว่ายิงจรวดได้มันเกี่ยวกันไปหมดเลยนะคะกับการคำนวณทีนี้พอหนังสือ Principia ออกสู่สายตาประชาชนนิวตันก็ถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตอีกครั้งค่ะเพราะว่าเขาเองเนี่ยเขาเปลี่ยนมุมมองที่มนุษย์มีต่อจักรวาลและเขาก็สร้างรากฐานเป็นรากฐานที่มั่นคงด้วยนะคะให้กับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพราะฉะนั้นเมื่อเขาเปลี่ยนให้กับคนอื่นคนอื่นก็เลยเปลี่ยนชีวิตเขาด้วยเขากลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์และเขาก็สร้างวิทยาศาสตร์โดยการพาผู้คนเข้าสู่โลกยุคใหม่โลกแห่งเทคโนโลยีและการคิดคนแต่แล้วสงครามได้เกิดขึ้นอีกครั้งค่ะโรเบิร์ตฮุกนะคะเจ้าเก่าค่ะกล่าวหาว่านิวตันเนี่ยคัดลอกทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของเขาไปคือกล่าวหาว่านิวตันเนี่ยไปก๊อปปี้ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของเขาหาว่านิวตันไม่ได้ค้นพบเองเพราะว่าเขาเคยแสดงความคิดเดียวกันนี้ในวารสารฉบับหนึ่งก่อนแล้วโอ้โหนิวตันโกรธมากนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาค้นพบทฤษฎีนี้ตั้งแต่20ปีก่อนส่วนโรเบิร์ตฮุกเนี่ยไม่เคยเสนอการพิสูจน์หลักคณิตศาสตร์ใดๆได้เลยคราวนี้นิวตันโกรธแล้วก็คิดถึงการที่จะตอบโต้บ้างแล้วค่ะนิวตันเขียนจดหมายอธิบายทฤษฎีเพื่อหักล้างโรเบิร์ตฮุกอย่างมีเหตุผลแต่อีกใจนึงเขาก็อยากจะกลับไปอยู่ในถ้ำแล้วก็เลิกเขียนหนังสือคือตอนแรกๆเนี่ยเบื่อการที่จะมาตอบโต้ข้อกล่าวหาเบื่อการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างสาดเสียเทเสียเบื่อการยุ่งกับผู้คนแต่ปรากฏว่าพอโรเบิร์ตฮุกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงนะคะแล้วก็มากล่าวหาอย่างที่ทำให้เขาโกรธมากเนี่ยความโกรธก็เลยเป็นตัวจุดพลังทำให้เขาสู้ต่อแล้วก็มุมานะเขียนหนังสือ Principia บทที่3จนเสร็จคือเขาตอบได้หมดอธิบายได้หมดในขณะที่โรเบิร์ตฮุกเนี่ยพิสูจน์อะไรไม่ได้จนในที่สุดนะคะนิวตันก็ได้รับชัยชนะจากการโต้เถียงชัยชนะในที่นี้ก็คือว่าคนก็มองเห็นเองละค่ะว่าใครเป็นฝ่ายถูกคือมองเห็นว่าใครเป็นของจริงอะเนาะทำให้นิวตันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็ทำให้ผู้คนในหมดความคลางแคลงในตัวเขาปี1703ค่ะเขาได้รับเลือกเป็นประธานราชบัณฑิตยสมาคมด้านวิทยาศาสตร์จากผลสำเร็จทางวิทยาศาสตร์อันเยี่ยมยอดอีก2ปีต่อมานะคะสมเด็จพระราชินีแอนพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เขาเป็นท่านเซอร์แล้วก็ปูทางให้นิวตันเนี่ยก้าวสู่เส้นทางการเมืองเป็นเซอร์ไอแซคนิวตันตั้งแต่นั้นมาส่วนหนังสือ Principia นะคะด้วยความสนับสนุนจากแฮร์รี่นักดาราศาสตร์หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิม
ฮันลี่ไม่เพียงแค่ออกเงินให้นิวตันตีพิมพ์หนังสือเท่านั้นนะคะยังเป็นบรรณาธิการต้นฉบับให้อีกด้วยจากนั้นนิวตันก็กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วอังกฤษเป็นท่านเซอร์เป็นขุนนางชั้นสูงมีชีวิตที่แวดล้อมด้วยเสียงปรบมือแล้วก็คำชื่นชมแต่ก็มีเรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นค่ะแคลคูลัสซึ่งเป็นคณิตศาสตร์สาขาหนึ่งที่นิวตันค้นพบทำให้เขาโต้แย้งกับไลนิชไลนิชเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันนะคะไลนิชนี่มาโจมตีแต่ตอนหลังๆเนี่ยดูเหมือนว่านิวตันไม่ได้เป็นแมวน้อยที่ขดตัวอยู่ในซอกในหลืบของตัวเองอีกต่อไปแต่กลายเป็นเสือแล้วค่ะใครมาโจมตีใครมาอะไรเนี่ยเขาก็จะตอบโต้อย่างไม่ปราณีเช่นกันหลังๆพอถูกโจมตีนิวตันคงจะเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะก็ตอบโต้อย่างเรียกว่าดูเด็ดเผ็ดร้อนแล้วค่ะก่อให้เกิดข้อพิพาทครั้งใหญ่ในวงการวิทยาศาสตร์ในใจของนิวตันนี่จะมีไฟสองดวงดวงหนึ่งคือไฟรักในวิทยาศาสตร์อีกดวงหนึ่งคือไฟแห่งความโกรธอย่างไรก็ตามนะคะความสำเร็จของเขาก็ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะมีสิ่งใดทดแทนได้ตั้งแต่ปีที่นิวตันเสียชีวิตจนถึงวันนี้นะคะเป็นเวลาก็ร่วม300ปีแล้วค่ะกฎต่างๆที่นิวตันค้นพบยังคงใช้ในการคำนวณเส้นทางการโคจรของยานอวกาศในปัจจุบันนิวตันเคยพูดว่าข้าพเจ้ามองได้ไกลกว่าคนส่วนใหญ่ก็เพราะข้าพเจ้ายืนอยู่บนไหล่ของยักษ์ทฤษฎีต่างๆที่นิวตันค้นพบล้วนมีพื้นฐานมาจากนักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อนๆไม่ว่าจะเป็นกาลิเลโอเคปเลอร์เป็นต้นนะคะและสิ่งที่เขาค้นพบก็เป็นรากฐานสำคัญให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังๆเช่นกันค่ะนักวิทยาศาสตร์แต่ละรุ่นก็ล้วนแต่ยืนบนไหล่ของผู้ยิ่งใหญ่รุ่นก่อนต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้มนุษย์เดินเข้าไปใกล้คำตอบของจักรวาลและเข้าใกล้ประตูความจริงมากขึ้นนี่คือเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโลกนะคะไอแซคนิวตันหรือว่าเซอร์ไอแซคนิวตันสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการอ่านความรู้เพิ่มเติมนะคะในหนังสือ5ยอดอัจฉริยะก็จะมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่นิวตันได้ค้นพบมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือ Principia นะคะหนังสือ Principia ซึ่งเป็นผลงานสำคัญของไอแซคนิวตันอันนี้เผื่อว่าสนใจจะไปหาอ่านเองนะคะเป็นของสำนักพิมพ์ Nami Books ค่ะตอนต่อไปมาฟังเรื่องราวของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนลูกเป็ดขี้เหร่ขวัญใจเด็กๆกันบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของห้องสมุดหลังไมค์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้จากหนังสือ5ยอดอัจฉริยะของ Nami Books นะคะหนังสือที่รวบรวมประวัติของ5อัจฉริยะบุคคลสำคัญของโลกนะคะที่อาจจะช่วยสร้างพลังใจแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนที่ผ่านมาได้เล่าผ่านไปแล้ว2ท่าน2เรื่องนะคะนั่นก็คืออาร์คิมิดิสแล้วก็เซอร์ไอแซคนิวตันวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากชีวิตของนักวิทยาศาสตร์มาที่ชีวิตของนักเขียนนิทานนักเล่านิทานซึ่งอยู่ในใจของเด็กๆทั่วโลกฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาเรียกว่าลูกเป็ดขี้เหร่ขวัญใจเด็กๆค่ะทำไมถึงเรียกว่าลูกเป็ดขี้เหร่เพราะว่าเป็นคนขี้เหร่จริงๆค่ะเป็นคนขี้เหร่มากๆด้วยแต่ธรรมชาติก็มักจะมีอะไรทดแทนให้เสมอนะคะรูปร่างหน้าตาขี้เหร่รูปร่างภายนอกขี้เหร่แต่รูปร่างข้างในนั้นงดงามยิ่งนักเรื่องราวของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีเสน่ห์สนุกไม่แพ้เรื่องราวของนิทานที่เขาเขียนขึ้นเลยทีเดียวล่ะค่ะวันนี้อยากให้ได้ฟังกันนะคะ
กับประวัติของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนสำหรับคุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วก็อาจจะเก็บประวัติของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนนี่ไปเล่าให้ลูกฟังได้เป็นนิทานอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะคะนอกเหนือไปจากนิทานที่ฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนเป็นผู้เขียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรู้จักกับฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนกันเลยดีกว่านะคะฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนเป็นนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่สร้างอาณาจักรแห่งนิทานเพื่อเป็นเพื่อนเด็กๆทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะเด็กฝรั่งนะคะก็จะรู้จักกับฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนได้ดีคิดว่าคุณผู้ฟังก็คงจะรู้จักฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนนะคะโดยเฉพาะท่านที่ชอบอ่านหนังสือและท่านที่ชอบซื้อหนังสือให้กับลูกๆได้อ่านผลงานของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนเป็นผลงานที่เหนือการเวลาแล้วก็เป็นวรรณกรรมขวัญใจทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นผลงานที่ข้ามพ้นพรมแดนข้ามพ้นพรมแดนของความเป็นเชื้อชาติศาสนาลูกเป็ดขี้เหร่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่หลายคนอาจจะนึกถึงสงสัยว่าแอนเดอร์เซนเขียนลูกเป็ดขี้เหร่นี้จากเรื่องราวจริงๆของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เงือกน้อยหนูน้อยขายไม่ขีดไฟอันนี้ก็จะเป็นผลงานของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนนะคะผลงานดังๆที่หลายคนรู้จักกันดีอย่างเงือกน้อยนี่ก็ดังมากเลยทีเดียวเชื่อไหมคะว่าฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนนี่เป็นคนที่ขี้เหร่มากๆขี้เหร่ยังไงคือคงเป็นคนหน้าตาแปลกๆนะคะคือเขาเป็นคนที่อธิบายยังไงดีตาเล็กจมูกใหญ่เท้ายาวเหมือนนกกระสาคือไม่เชิงหน้าตาขี้เหร่แต่เป็นคนหน้าตาประหลาดผิดไปจากเด็กอื่นๆแล้วก็มักจะโดนผู้อื่นล้ออยู่เป็นประจำนะคะอย่างเพื่อนบ้านก็จะบอกว่าเขาเป็นเด็กประหลาดหัวทองที่ผมยุ่งเหมือนกับฟางข้าวและเวลาเดินก็จะเดินเซไปเซมาท่าทางเหมือนกับจะหกล้มอยู่เรื่อยพูดง่ายๆว่ามีชีวิตเหมือนกับลูกเป็ดขี้เหร่ตัวหนึ่งเลยทีเดียวการมีรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างจะประหลาดแล้วก็เป็นที่ล้อเลียนของคนอื่นๆนี้ทำให้ครั้งหนึ่งแอนเดอร์เซนเคยถามย่าบอกว่าทำไมผมถึงเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ชอบทำสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นด้วยล่ะครับย่าก็น่ารักมากนะคะตอบหลานว่าก็เพราะว่าหนูเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในโลกยังไงล่ะจ๊ะพอหนูโตขึ้นหนูจะต้องได้เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนคือย่านี่มองเชิงบวกให้กำลังใจสุดๆแอนเดอร์เซนถึงแม้ว่าจะหน้าตาน่าเกลียดประหลาดยังไงแต่ก็เป็นที่รักปานแก้วตาดวงใจของผู้เป็นย่าค่ะทั้งคู่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่คุณย่าจะเดินมาหาแอนเดอร์เซนซึ่งอยู่ไกลจากบ้านของตัวเองทุกวันนะคะเดินมาหาหลานแอนเดอร์เซนเกิดเมื่อปีคริสต์ศักราช1805ที่เมืองโอเดนเซ่ใกล้กับกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กพ่อเป็นช่างซ่อมรองเท้าจนๆส่วนแม่ก็รับจ้างซักผ้าพ่อแม่ลูก3คนอาศัยอยู่ในห้องพักแคบๆค่ะไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะดีอะไรเลยนะคะค่อนข้างจะขัดสนด้วยซ้ำในวัยเด็กถึงแม้ว่าแอนเดอร์เซนจะไม่ได้มีอาหารการกินเพียบพร้อมบริบูรณ์แล้วก็ไม่ได้มีเสื้อผ้าสวมใส่มากพอที่จะทำให้เกิดความอบอุ่นได้ตลอดเวลาแต่พ่อก็รักเขามากพ่อมักจะมานั่งข้างๆแล้วก็อ่านนิทานเรื่อง1001ราตรีให้แอนเดอร์เซนฟังทุกคืนก่อนนอนแอนเดอร์เซนจะหลงไหลไปกับนิทานที่พ่ออ่านเหมือนกับว่าเขาได้เข้าสู่โลกแห่งจินตนาการโลกอันน่าพิศวง
โลกที่ทำให้เขาลืมความยากลำบากในโลกของความเป็นจริงไปจนหมดสิ้นพ่อน่ารักมากเลยนะคะเป็นช่างซ่อมรองเท้าแต่ว่าอ่านนิทานให้ลูกฟังทุกคืนจะเป็นด้วยเหตุนี้อีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะที่ทำให้แอนเดอร์เซนเนี่ยเป็นคนที่สนใจเรื่องของการอ่านเขาชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆในบ้านแล้วก็อ่านหนังสือนิทานคนเดียวเพื่อนๆมักจะเรียกแอนเดอร์เซนว่าเจ้าตัวประหลาดการที่ถูกเรียกแบบนี้ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาไม่ค่อยจะสูงสิงกับเด็กคนอื่นๆแอนเดอร์เซนไม่ชอบเรียนหนังสือแต่หนังสือมีเสน่ห์บางอย่างที่แอนเดอร์เซนชอบเวลาที่เขาได้จับหนังสือแอนเดอร์เซนจะรีบพลิกอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนกับว่าจะซึมซับเนื้อเรื่องแล้วก็เหตุการณ์ที่มีอยู่ในเล่มเนี่ยใส่ลงในสมองให้หมดทุกฉากทุกตอนคือเป็นคนที่หยิบจับแล้วก็อ่านอย่างตั้งอกตั้งใจเขาชอบเชกสเปียร์มากเป็นพิเศษนะคะจำคำพูดของพระนางในบทละครแล้วก็ท่องได้อย่างแม่นยำบางครั้งเขาก็จะเล่นละครตุ๊กตาหุ่นไม้ที่พ่อทำให้โดยจินตนาการว่าตัวเองเป็นกษัตริย์อาศัยอยู่ในปราสาทที่ล้อมรอบด้วยป้อมปราการและตัวละครซึ่งเป็นตุ๊กตาหุ่นไม้ทั้ง7ก็จะกลายร่างเป็นราชินีเจ้าชายเจ้าหญิงนายพลนักรบตัวตลกแล้วก็ขอทานทุกวันแอนเดอร์เซนก็จะคิดบทบาทใหม่ให้กับตุ๊กตาหุ่นไม้ทั้ง7ของเขาแล้วก็จะจัดเรียงเรื่องราวไว้ในหัวเหมือนกับมีเทพแห่งนิทานคอยเล่าเรื่องให้ฟังอย่างไม่มีวันหมดถึงแม้ว่าฐานะทางบ้านจะค่อนข้างขัดสนกินไม่อิ่มนอนไม่อุ่นแต่จินตนาการของแอนเดอร์เซนก็ยังคงไหลหลั่งพรั่งพรูนะคะแล้วก็หล่อเลี้ยงหัวจิตหัวใจของเขาเมื่อแอนเดอร์เซนอายุได้7ขวบค่ะเขามีโอกาสได้ไปชมละครเวทีเป็นครั้งแรกแอนเดอร์เซนนี่ตื่นตะลึงมากๆชอบมากค่ะค้นพบเลยค้นพบว่าคนเหล่านั้นทั้งพูดบทละครได้ร้องเพลงเต้นรำแล้วก็ตีลังกาได้น่าสนุกกว่าหุ่นไม้แข็งๆที่เขาเล่นเป็นไหนๆวันนั้นเป็นวันที่มหัศจรรย์สำหรับแอนเดอร์เซนจริงๆค่ะจากนั้นละครเวทีก็กลายเป็นสวรรค์ในความรู้สึกของเขาเขาใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักแสดงแต่แอนเดอร์เซนไม่รู้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวละครเวทีเป็นสิทธิพิเศษสำหรับชนชั้นสูงเท่านั้นไม่ใช่คนหาเช้ากินข้ามเหมือนกับครอบครัวเขาทีนี้หลังจากพ่อตายค่ะตอนนั้นแอนเดอร์เซนอายุ11พอพ่อตายนี่ไม่ได้สูญเสียพ่ออย่างเดียวนะคะแต่เหมือนกับสูญเสียเพื่อนสนิทที่ดีที่สุดไปคนหนึ่งด้วยเพราะว่าพ่อกับเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นเพื่อนกันด้วยฐานะทางบ้านของเขาก็ลำบากเขาต้องไปทำงานที่โรงงานทอผ้าแล้วก็โรงงานยาสูบเพื่อช่วยแม่หาเงินค่ะในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากเช่นนี้การเขียนบทละครเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้อันเดอร์เซนมีความสุขมีชีวิตชีวาอันเดอร์เซนยอมต้องการยอมรับจากผู้คนทั่วไปนะคะก็เหมือนกับคนเขียนหรือว่าศิลปินโดยทั่วไปอะค่ะเขียนงานออกมาก็อยากจะให้คนอ่านอยากจะให้คนชมอยากจะให้คนยอมรับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เขาเขียนบทละครเสร็จหนึ่งฉากเขาจะไปเคาะประตูบ้านเรียงไปทีละหลังทีละหลังจนกระทั่งสุดถนนนะคะเพื่อที่จะเอาเรื่องที่เขียนเนี่ยให้อ่านแต่พอเพื่อนบ้านเห็นแอนเดอร์เซนที่ดูคล้ายตุ๊กตาหุ่นไม้ยักษ์มายืนอยู่หน้าประตูแล้วก็พูดจาทำท่าอะไรแปลกๆก็มักจะคิดว่าแอนเดอร์เซนเนี่ยสติไม่ค่อยดีก็จะบอกให้แม่ของแอนเดอร์เซนส่งเข้าไปเรียนการฝีมือจะได้ไม่คิดเพ้อเจ้อไม่ฟุ้งซ่านแต่แอนเดอร์เซนก็ไม่ได้สนใจละค่ะยังคงหลงไหลในการแสดงเหมือนเดิมและแอนเดอร์เซนก็บอกแม่ว่าสักวันหนึ่งเขาจะโตเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ให้ได้มั่นใจมากนะคะถึงแม้ว่าแม่ของแอนเดอร์เซนอยากให้แอนเดอร์เซนช่วยทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวอีกแรง
แต่เธอก็นึกถึงคำสั่งเสียของสามีก่อนตายที่บอกว่าไม่ว่าอนาคตลูกอยากทำอะไรก็ปล่อยให้เขาทำตามความตั้งใจของตัวเองขอแค่เขาชอบในสิ่งที่ทำก็พอแล้วแสดงว่าพ่อของแอนเดอร์เซนนี่มองทะลุเลยนะคะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่งดงามในตัวของลูกสั่งเสียเอาไว้ก่อนตายค่ะแม่ของแอนเดอร์เซนรักพ่อแล้วก็เชื่อฟังแม้จะใช้คำว่าเชื่อฟังก็ไม่เชิงแต่เหมือนกับว่าให้เกียรตินะคะอะไรที่พ่อสั่งเอาไว้ก็จะทำตามเพราะฉะนั้นพอสามีสั่งบอกว่าอย่าไปบังคับลูกนะลูกอยากทำอะไรก็ให้ทำไปเถอะเธอก็ไม่บังคับแอนเดอร์เซนอีกต่อไปทีนี้แม่ของแอนเดอร์เซนเนี่ยชอบไปนั่งซักผ้าริมแม่น้ำโอเดนเซ่ซึ่งที่นั่นแอนเดอร์เซนมักจินตนาการให้หินก้อนหนึ่งเป็นเวทีแล้วก็ขึ้นไปยืนร้องเพลงที่เขาแต่งขึ้นเองชาวบ้านที่ไปซักผ้าแล้วก็ไปใช้แม่น้ำก็ค่อยๆรู้จักเด็กเสียงเพราะหรือว่าเด็กเสียงดีที่ร้องเพลงอยู่ริมแม่น้ำโอเดนเซ่ทีละเล็กทีละน้อยรู้จักจากตรงนั้นแหละค่ะไม่มีใครจ้างฉันก็ร้องของฉันเองร้องฟรีนะคะร้องด้วยความสุขทีนี้พอคนเห็นคนรู้ว่าเด็กคนนี้ร้องเพลงดีก็เริ่มมีคนเชิญให้เขาเนี่ยไปแสดงตามที่ต่างๆสุดท้ายนะคะแม้แต่เจ้าชายแห่งโอเดนเซ่ก็ยังอยากจะเจอตัวจริงของแอนเดอร์เซนสักครั้งแอนเดอร์เซนนี่ก็ปลื้มกับคำชื่นชมเขาก็ยืนร้องเพลงแสดงความสามารถที่มีอยู่ต่อหน้าพระพักเจ้าชายซึ่งเจ้าชายเนี่ยคือปลื้มแอนเดอร์เซนมากนะคะปลื้มมากพอฟังเพลงจบก็ถามทันทีว่าต่อไปอยากทำอะไรแอนเดอร์เซนก็บอกว่าอยากเป็นนักแสดงเจ้าชายก็สายหน้าแล้วก็คิดในใจบอกว่าโอ้ถ้าอยากเป็นนักแสดงอาชีพก็ต้องฝึกฝนอย่างเข้มงวดแต่ดูแล้วเด็กบ้านนอกคนนี้เนี่ยคงไม่เคยเรียนอะไรมาเลยล่ะช่างไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงซะจริงๆคือเหมือนกับว่าไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยนะเจ้าชายก็ตรัสปลอบใจบอกว่าเอาละถึงแม้จะมีพรสวรรค์ทางด้านการแสดงแต่ครอบครัวเนี่ยก็ยากจนมากควรจะไปเรียนทักษะการประกอบอาชีพอย่างอื่นให้เป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าดีไหมแต่แอนเดอร์เซนก็ยังคงยืนยันว่าเขาอยากเป็นนักแสดงปี1818ค่ะแม่ของแอนเดอร์เซนนี่แต่งงานใหม่แต่งงานใหม่กับผู้ชายที่อายุน้อยกว่าเธอถึง20ปีนะคะแล้วก็ไม่สนใจแอนเดอร์เซนสักนิดแอนเดอร์เซนก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านแล้วก็ไม่เชิงหนีออกจากบ้านมาเลยมุ่งหน้าสู่โคเปนเฮเกนเมืองหลวงในขณะที่อายุเพียงแค่14ปีเล่ากันว่าเมื่อตอนที่เห็นกำแพงเมืองที่ใหญ่โตมโหฬารของเมืองหลวงนะคะแอนเดอร์เซนก็ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจรู้สึกว่าความฝันใกล้จะเป็นจริงแล้วแม้ว่าตอนนั้นทั้งเนื้อทั้งตัวจะเหลือเงินแค่13เหรียญแต่แอนเดอร์เซนนี่ไม่ได้กังวลสักนิดเดียวนะคะต่อมาเมื่อได้ที่พักก็สวมเสื้อเชิ้ตที่มีอยู่เพียงตัวเดียวแล้วก็สวมหมวกใบใหญ่ที่บางครั้งเนี่ยตกลงมาปิดตาแล้วก็ตรงไปยังบ้านของสเกลนักเต้นรำในโรงละครราชสำนักที่มีชื่อเสียงพอแอนเดอร์เซนถอดหมวกกับรองเท้าบูทออกเพื่อเตรียมตัวที่จะแสดงเรื่องโอดิสซีซึ่งเขาถนัดที่สุดนะคะสเกลก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็โบกมือไล่แอนเดอร์เซนนี่เสียใจมากสวมรองเท้าไปแล้วก็ร้องไห้ไปสเกลก็เลยนึกสงสารค่ะบอกให้เขาไปลองไปหาผู้ดูแลโรงละครพอผู้ดูแลโรงละครเห็นก็สายหน้าบอกว่าพร้อมไปพร้อมอย่างนี้เนี่ยจะเป็นนักแสดงได้ยังไงแอนเดอร์เซนก็บอกว่าแต่ถ้าหากท่านจ้างผมจะมีเงินมาซื้ออาหารกินให้อ้วนขึ้นครับก็จริงนะและแอนเดอร์เซนนี่เป็นคนดีอย่างที่ว่าเขาไม่ท้อถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไม่ท้อแล้วก็ไม่ถอยจนกระทั่งรู้จักกับนักดนตรีที่ชื่อซิโนบีจากหนังสือพิมพ์เขาก็เดินทางไปหาซิโนบีซิโนบีเนี่ยทนการอ้อนวอนรบเร้าจากแอนเดอร์เซนไม่ไหวก็ตกลงให้เวลา5นาทีเพื่อแสดงความสามารถในการร้องเพลงโดยให้เขาร้องครอไปกับเสียงเปียโนแอนเดอร์เซนนี่ก็ค่อยๆเปล่งเสียงร้องบรรยายความใฝ่ฝันในจินตนาการด้วยน้ำเสียงที่ใสกังวานราวกับเสียงธรรมชาติซีโนบี้โอ้โหฟังแล้วคือ5นาทีก็เกินพอนะ
ฟังแล้วปิ๊งมากๆเลยรับเป็นลูกศิษย์ทันทีจนกระทั่งในที่สุดค่ะแอนเดอร์เซนก็มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเข้าไปพักอยู่กับซิโนบี้ช่วยงานเล็กๆน้อยๆแล้วก็เรียนร้องเพลงไปด้วยแต่โชคก็ไม่ได้เข้าข้างอยู่นานนักนะคะโคเปนเฮเกนมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงหน้าหนาวทำให้แอนเดอร์เซนได้ป่วยกระสอบกระแสตลอดเวลาอาการไออย่างรุนแรงนี่ก็ไปทำลายเส้นเสียงของเขาที่แย่กว่านั้นก็คือว่ากำลังย่างเข้าสู่วัยหนุ่มเพราะฉะนั้นก็เลยสูญเสียเสียงอันไพเราะไปอย่างไม่มีวันกลับเสียงก็เปลี่ยนเสียงแตกใช่ไหมคะซิโนบี้ก็ไม่อยากจะรับเอาไว้ดูแลอีกก็เกลี้ยกล่อมบอกว่ากลับบ้านไปเถอะแอนเดอร์เซนก็กุ้มใจไม่อยากกลับพอดีเพื่อนคนหนึ่งแนะนำบอกว่าให้ไปเล่นเป็นตัวประกอบในคณะบัลเล่ถึงแม้ว่าบทจะน้อยแต่เหตุการณ์นี้กลับทำให้ชื่อของแอนเดอร์เซนปรากฏบนสูจิบัตรการแสดงเป็นครั้งแรกค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนกันต่อในช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาฟังกันต่อนะคะสำหรับเรื่องของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนมีใครชอบนิทานของแอนเดอร์เซนบ้างไหมคะเงือกน้อยเด็กขายไม่ขีดไฟลูกเป็ดขี้เรนิทานของเขามีพลังมากนะคะแต่ดิฉันว่าชีวิตของเขานี่ตื่นเต้นเร้าใจพอๆกับเรื่องที่เขาเขียนเลยทีเดียวเชียวที่สำคัญอันนี้ที่เป็นเรื่องจริงอีกต่างหากชีวิตของแอนเดอร์เซนเหมือนนิยายตอนนี้เรามาถึงตอนที่แอนเดอร์เซนเนี่ยไปเล่นเป็นตัวประกอบในคณะบัลเล่นะคะซึ่งถึงแม้ว่าบทจะน้อยแต่กลับทำให้ชื่อของเขาเนี่ยปรากฏบนสูจิบัตรละครเป็นครั้งแรกซึ่งก็ทำให้แอนเดอร์เซนดีใจมากนะคะถึงกับขนาดพกสูจิบัตรติดตัวเอาไว้ตลอดเลยเคยไหมคะเราพิมพ์หนังสือครั้งแรกหรือว่าเราทำอะไรครั้งแรกแล้วก็มีเครดิตของเราเห็นแล้วมันชื่นใจนะคะบางทีเนี่ยไม่ได้ทำอะไรมากมายนักหรอกเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆแต่ก็ชื่นใจเข้าใจความรู้สึกของแอนเดอร์เซนเลยแล้วก็สำหรับแอนเดอร์เซนนี่คือความฝันอันยิ่งใหญ่ของเขาด้วยนะคะเอาล่ะอย่ากระนั้นเลยนะคะไปฟังกันต่อเลยดีกว่าจากหนังสือ5ยอดอัจฉริยะของนามีบุ๊กส์ค่ะกับเรื่องราวของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนแอนเดอร์เซนดีใจเหมือนถูกรางวัลที่1นะคะเขามักจะพกสูจิบัตรติดตัวว่างๆก็หยิบมาดูแล้วก็ยิ้มอยู่คนเดียวกลางคืนก่อนนอนก็จะพึมพำเป็นชื่อของตัวเองเบาๆแต่วันเวลาอันหอมหวานเนี่ยช่างสั้นนักผ่านไปไม่ถึง3เดือนแอนเดอร์เซนก็ถูกไล่ออกจากคณะบัลเล่ค่ะแถมก่อนจะจากไปหัวหน้าคณะยังพูดดูถูกให้เจ็บใจอีกว่าหน้าตาแบบนี้ทั้งชาติแกก็เป็นได้แค่ตัวประกอบเล็กๆเท่านั้นแหละแต่ถึงแม้ว่าคำสบประมาทของหัวหน้าคณะจะบาดหูแต่ก็กลับทำให้หัวใจของแอนเดอร์เซนเนี่ยเกิดความคิดใหม่ว่าเชอะในเมื่อแสดงละครก็ไม่ได้ร้องเพลงก็ไม่ดีเต้นรำก็ทำไม่ได้เรื่องถ้าอย่างนั้นฉันเปลี่ยนมาเขียนบทละครดีกว่าเออดีไม่ต้องอาศัยหน้าตานะคะ เขาก็ลงมือทันทีค่ะเขียนบทละครเรื่องแรกนั่นก็คือจอมโจรจากวิสเซลเบิร์กแต่แอนเดอร์เซนเนี่ยเรียนไม่จบชั้นประถมรู้หนังสือน้อยนะคลังคำที่รู้จักก็มีจำกัดเขียนมา10คำสะกดผิดซะ8บทละครเรื่องแรกจึงถูกปฏิเสธแล้วก็ส่งกลับมาถึงแม้ว่าเขาจะผิดหวังแต่ก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาเขียนบทละครเรื่องที่2ต่อไปนั่นก็คือพระอาทิตย์ปีศาจเล่ากันว่าเมื่อแอนเดอร์เซนไปพบใครก็จะอ่านบทละครที่ตัวเองเขียนขึ้นมาเนี่ยให้คนคนนั้นฟังแล้วก็ถามว่าสนุกไหมเขาจะรอจนกระทั่งมีคนยกนิ้วโป้งให้เขา10คนแอนเดอร์เซนก็จะมั่นใจแล้วก็ส่งผลงานไปให้คนดูแลโรงละครอ่านแต่แล้วค่ะแอนเดอร์เซนก็ต้องผิดหวังอีกครั้งรอคอยจนฤดูร้อนผ่านไปก็ยังไม่ได้รับคำตอบจากผู้ดูแลโรงละคร
แอนเดอร์เซนไม่ได้ผิดหวังอย่างเดียวนะคะการที่ไม่ได้รับคำตอบรับเนี่ยมันหมายถึงเงินหมายถึงอาหารตอนนั้นแอนเดอร์เซนจนมากถึงขนาดที่ไม่มีเงินจะซื้ออะไรกินนะคะเสื้อผ้าที่มีอยู่ก็คือชุดที่ใส่ตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วกางเกงขายาวก็กลายเป็นกางเกง7ส่วนเพราะว่าเริ่มจะขาดวินตัวก็สูงขึ้นในช่วงเวลาที่แทบจะยืนหยัดต่อไปไม่ไหวเขาก็ไปเจอกับผู้อุปถัมภ์ค่ะโจนาสคอลลินเนี่ยเป็นผู้กำกับละครเวทีของโรงละครในราชสำนักคอลลินนี่ชอบความคิดสร้างสรรค์ของแอนเดอร์เซนมากนะคะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนเล่าเรื่องเก่งแล้วเขาก็เชื่อว่าถ้าแอนเดอร์เซนได้เรียนหนังสือเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเขาจะต้องเติบโตเป็นนักประพันธ์ที่ดีได้อย่างแน่นอนคือมองเห็นแววมองทะลุเลยคอลลินก็แนะนำให้แอนเดอร์เซนรู้จักกับกองทุนเพื่อการศึกษาโดยบอกว่าแอนเดอร์เซนสามารถไปเรียนได้โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนเป็นเวลา3ปีอันนี้ก็ทำให้แอนเดอร์เซนดีใจมากนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ตระหนักว่าการศึกษามีดีตรงไหนแต่เขาก็รู้สึกดีว่าภายในระยะเวลา3ปีเนี่ยเขาจะได้กินอยู่โดยที่ไม่เสียอะไรเลยคือแค่นี้ก็ดีมากสำหรับเขาแล้วนะคะแต่พอไปเรียนไม่ง่ายค่ะตอนนั้นแอนเดอร์เซนอายุ17ตัวสูงกว่าคนอื่นๆแต่ความรู้กลับมีไม่ถึงครึ่งเพื่อนๆในห้องแอนเดอร์เซนก็ตั้งใจเรียนนะคะแม้แต่วันปิดเทอมช่วงปิดเทอมเนี่ยเขาก็ไม่หยุดพักแล้วก็ในช่วงเวลานี้เองครูใหญ่ก็หาเรื่องปวดหัวให้เขาไม่หยุดหย่อนเช่นครูมักจะประณามแอนเดอร์เซนต่อหน้าเพื่อนๆว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนบ้างล่ะเป็นเด็กขี้แย่บ้างล่ะคือเอามาประจานหน้าห้องแล้วก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครที่ขี้เกียจแล้วก็โง่ไปกว่าแอนเดอร์เซนเลยพอแอนเดอร์เซนรู้สึกกดดันจะร้องไห้ครูก็จะชี้จมูกของเขาแล้วก็หัวเราะเยาะหาว่าเป็นเด็กขี้แย่อะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็ชอบใช้งานแอนเดอร์เซนเหมือนเป็นคนใช้ส่วนตัวแล้วก็รังแกแอนเดอร์เซนอย่างไร้กาศถึงขั้นฉีกสมุดรวมบทกวีที่เขาบรรจงแต่งขึ้นมาด้วยความตั้งใจเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่น่าเชื่อนะคะว่ามีครูแบบนี้อยู่ในโลกด้วยทำให้แอนเดอร์เซนเนี่ยต้องมีชีวิตอยู่ในหุบเหวแห่งความเจ็บปวดทรมานใช้ชีวิตอย่างยากลำบากผอมแห้งเหมือนกับลิงตัวเล็กๆเชื่อไหมคะว่าขนาดเรียนจบมาหลายปีแอนเดอร์เซนก็ยังคงฝันเห็นครูใหญ่คนนี้เนี่ยมายืนหน้าห้องแล้วก็ทุบโต๊ะต่อว่านักเรียนอยู่บ้างเป็นบางครั้งนะคะคือเหมือนกับครูคนนี้เป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนแอนเดอร์เซนเรียนจบแล้วฝันร้ายก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้น3ปีแห่งการเล่าเรียนไม่ใช่3ปีของความสุขแต่เป็น3ปีของความยากลำบากทำให้แอนเดอร์เซนมีชีวิตเหมือนกับเส้นเอ็นที่ถูกขึงจนตึงบวกกับการข่มเหงจากครูใหญ่ด้วยแล้วเขาก็ผอมจนดูคล้ายกับลูกลิงตัวเล็กๆที่จิตใจใกล้จะพังทลายโชคดีที่มีผู้ช่วยอาจารย์คนหนึ่งชื่อว่าวิลเลียมนำเรื่องเคราะห์ร้ายที่แอนเดอร์เซนเจอนี้ไปเล่าให้คอลลินฟังเมื่อคอลลินรู้ก็รีบให้แอนเดอร์เซนลาออกจากโรงเรียนแล้วก็จ้างครูพิเศษมาสอนที่บ้านเพื่อให้เขาได้เรียนหนังสือต่อไปในที่สุดฝันร้ายก็ผ่านพ้นไปแอนเดอร์เซนตั้งใจเล่าเรียนจนผ่านการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่นพอเขาอายุได้23เขาก็ได้เป็นน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนแอนเดอร์เซนดีใจแบบสุดชีวิตค่ะดีใจแบบว่าอยากจะปีนขึ้นไปบนจุดที่สูงที่สุดของโลกแล้วก็ร้องตะโกนให้ทุกคนรู้ว่าฉันเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะคือในสมัยนั้นมหาวิทยาลัยถือเป็นทางเข้าสู่สังคมชั้นสูงค่ะเข้ายากนะคะและตอนนี้แอนเดอร์เซน
สามารถจะเลือกได้แล้วว่าจะเป็นหมอเป็นทนายความหรือเป็นบาทหลวงเป็นได้หมดตามใจชอบแต่ความตั้งใจอันดับแรกของเขายังคงเป็นนักประพันธ์เขียนบทกวีแต่งนิทานแล้วก็บทละครต่อไปตอนนี้แอนเดอร์เซนเป็นเสมือนกษัตริย์ที่อยู่ในป้อมปราการของโลกแห่งวรรณกรรมมีปากกาเป็นอาวุธควบคุมทหารแล้วก็ม้าศึกนับร้อยนับพันชีวิตกำหนดโชคชะตาของตัวละครหลั่งไหลเรื่องราวออกมาไม่รู้จักหยุดหย่อนระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยบทละครของแอนเดอร์เซนถูกนำไปแสดงบนเวทีของโรงละครในราชสำนักคืนที่แสดงรอบปฐมทัศน์เพื่อนๆเนี่ยไปนั่งให้กำลังใจในฐานะผู้ชมแล้วก็ตะโกนเป็นระยะระยะบอกว่าแอนเดอร์เซนจงเจริญแอนเดอร์เซนจงเจริญพอแอนเดอร์เซนเห็นละครที่เกิดจากปลายปากกาของตัวเองมีชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีเขาก็ปลื้มใจจนน้ำตาคลอนะคะทำความฝันให้เป็นจริงแล้วค่ะดีใจสุดๆทีนี้นอกเหนือไปจากละครเวทีความฝันอีกอย่างของแอนเดอร์เซนก็คือความรักค่ะรักแรกของแอนเดอร์เซนคือเจนนี่ลินหญิงสาวที่ในตาเป็นประกายสดใสเวลายิ้มเป็นหญิงสาวที่เข้าใจแอนเดอร์เซนเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชมในพรสวรรค์ของเขาด้วยแต่สุดท้ายสาวเจ้าก็ตัดสินใจไปแต่งงานกับคนอื่นนะคะทิ้งให้แอนเดอร์เซนนี่หัวใจสลายเลยทีเดียวแอนเดอร์เซนก็นำความโศกเศร้ามาเป็นต้นทุนในการเขียนบทกวีเป็นข้อได้เปรียบของศิลปินนะคะเศร้าขึ้นมาอกหักขึ้นมาเอามาเขียนงานค่ะไม่เสียเปล่าทุกอย่างใช้ได้เสมอนะคะนั่นแหละค่ะแอนเดอร์เซนก็เอาความอกหักครั้งเนี้ยเอามาเขียนบทกวีแต่ปรากฏว่านักวิจารณ์หนังสือเริ่มจับผิดการสะกดคำแล้วก็ไวยากรณ์ของแอนเดอร์เซนช่วงนี้แอนเดอร์เซนก็เลยเข้าสู่สภาวะตกต่ำทั้งทางด้านจิตใจแล้วก็การงานเรื่องรักก็อกหักเรื่องการทำงานก็โดนโจมตีทีนี้ต่อมาค่ะลุยส์ลูกสาวคนเล็กของโจนาสคอนลินเนี่ยก็เห็นใจแล้วก็เข้าใจในสภาพของแอนเดอร์เซนก็มักจะมาปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจอยู่บ่อยๆคือหลุยก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะเห็นแอนเดอร์เซนเนี่ยเป็นเหมือนกับพี่ชายคนหนึ่งแต่การที่หลุยมาทำดีกับแอนเดอร์เซนก็ทำให้แอนเดอร์เซนนี่มีใจให้กับเธอเพราะฉะนั้นวันที่หลุยส์มั่นเนี่ยแอนเดอร์เซนเงยหน้าร้องไห้ต่อท้องฟ้าน่าเห็นใจมากเลยอกหักเป็นครั้งที่สองนะคะแอนเดอร์เซนได้แต่พึมพำกับตัวเองว่าเพราะฉันเป็นลูกเป็ดขี้เหร่ใช่ไหมฉันก็เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขอย่างนั้นหรอมาฟังแล้วน่าสงสารมากเลยนะคะอกหักครั้งนี้เนี่ยทำให้แอนเดอร์เซนต้องการจะหนีจากทุกสิ่งไปให้ไกลที่สุดในปี1833ค่ะแอนเดอร์เซนได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับทุนศิลปินเยาวชนของรัฐบาลเดนมาร์กนะคะโดยได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศนี่2ปีเขาก็ออกเดินทางไปฮัมบูร์กเยอรมันข้ามแม่น้ำไรน์ไปปารีสฝรั่งเศสแล้วก็เดินทางจากสวิตเซอร์แลนด์ไปกรุงโรมอิตาลีหลังจากนั้นก็ข้ามจากกรีกไปยังเวียนนาแล้วก็เดินทางจากปรากกลับมายังโคเปนเฮเกนอีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเจอระหว่างการเดินทางเนี่ยเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการสร้างสรรค์งานประพันธ์ของเขาเขาแต่งนวนิยายกึ่งอัตชีวประวัติในชื่อว่าฝันกลางวันของกวีซึ่งเมื่อตีพิมพ์นะคะขึ้นอันดับหนังสือขายดีทันทีค่ะแต่ก่อนที่จะได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายแอนเดอร์เซนจะต้องหาเงินมาจ่ายค่าห้องเช่าแล้วก็ซ่อมรองเท้าบูทเขาจึงเขียนนิทานเด็กชุดหนึ่งซึ่งมีอยู่4เรื่องนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่แอนเดอร์เซนลองแต่งนิทานเด็กซึ่งนิทานในความคิดของแอนเดอร์เซนก็คือเรื่องเล็กๆที่
ไม่น่าสนใจแต่นักวิจารณ์จำนวนมากมองว่านิทานเด็กเหล่านี้เนี่ยเป็นผลงานการประพันธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่แอนเดอร์เซนเคยเขียนมาคือแอนเดอร์เซนชอบละครชอบแต่งนวนิยายแต่กับนิทานเด็กเนี่ยรู้สึกว่าก็งั้นๆแหละแต่ปรากฏว่าคนกลับชื่นชมนิทานที่แอนเดอร์เซนเขียนมากกว่านิยายที่เขาเขียนแอนเดอร์เซนก็บอกว่าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านวนิยายต่างหากถึงจะเป็นผลงานที่ฉันพอใจมากที่สุดบางทีคนเราก็อาจจะมองไม่เห็นความสามารถของตัวเองเนาะเวลาผ่านไป1ปีค่ะแอนเดอร์เซนก็ลืมเรื่องเขียนนิทานไปจนกระทั่งวันหนึ่งเขาไปเดินเล่นริมชายหาดในโคเปนเฮเกนขณะนั่งริมหาดมองดูคลื่นซัดสาดเข้าฝั่งก็เกิดปิ๊งไอเดียคว้าปากกากับกระดาษแล้วก็ลงมือเขียนทันทีในทะเลลึกสุดอย่างถึงยังมีนางเงือกน้อยคนหนึ่งเธอเป็นลูกสาวคนเล็กที่สุดในบรรดาลูกสาวทั้งหลายของเจ้าสมุทรและยังสวยที่สุดด้วยดวงตาของเธอเป็นสีน้ำเงินเข้มกว่าน้ำทะเลนี่คือนิทานเรื่องเงือกน้อยนะคะซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนิทานเรื่องนี้ถือกำเนิดขึ้นในยามบ่ายของวันที่อากาศสดใสแอนเดอร์เซนตกหลุมรักนิทานเด็กและเด็กๆก็ตกหลุมรักแอนเดอร์เซนสำหรับเด็กๆแล้วแอนเดอร์เซนนี่เหมือนกับเทวดาเลยนะคือต้องเป็นเทวดาเท่านั้นที่จะเขียนเรื่องแบบนี้ได้เด็กๆชอบแอนเดอร์เซนมากค่ะคือพอเห็นเนี่ยก็จะวิ่งกรูเข้าไปกอดด้วยความตื่นเต้นดีใจในสายตาของเด็กๆแอนเดอร์เซนเป็นอัจฉริยะในด้านการเล่านิทานและเขาก็ไม่ได้มองที่หน้าตามองข้ามหน้าตานิทานของแอนเดอร์เซนได้รับความนิยมอย่างมากนะคะแต่เขาก็ยังไม่มีรายได้จากการเขียนมากนักถึงแม้แต่ละประเทศเนี่ยจะแย่งกันแปลงงานของเขาแต่ก็ไม่มีใครจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้เขาแม้แต่เหรียญเดียวหลังจากนั้นก็ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์มีเด็กสาวชาวอเมริกันเขียนจดหมายถึงเขาในจดหมายเนี่ยมีแบงค์1ดอลลาร์แนบมาด้วยค่ะนั่นเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีเด็กอเมริกันราว 4-5,000 คนเขียนจดหมายมาหาแอนเดอร์เซนทุกคนส่งเงินมาให้เขา1ดอลลาร์อูเป็นน้ำใจแล้วก็คือต้องบอกว่าเป็นเงินที่น่าประทับใจมากนะคะน่าซาบซึ้งมากเป็นน้ำใจอันยิ่งใหญ่จากหัวใจที่ใสบริสุทธิ์ของเด็กๆจากนั้นแอนเดอร์เซนจึงลงมือเขียนนิทานสำหรับเด็กต่ออย่างไม่รอช้าไม่เขียนอย่างอื่นแล้วค่ะเขียนนิทานสำหรับเด็กๆสำหรับแอนเดอร์เซนแล้วเขามองว่านิทานเนี่ยจะต้องใช้ภาษาเด็กภาษาที่เด็กฟังรู้เรื่องมาเล่าเขาก็เลยพยายามคิดค้นภาษาพูดรูปแบบต่างๆแอนเดอร์เซนมักจะเดินปะปนไปกับผู้คนในตลาดเพื่อฟังคนอื่นคุยกันแล้วก็นำเทคนิคการใช้ภาษาอันยอดเยี่ยมและวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยใส่เข้าไปในผลงานการสร้างสรรค์ของเขาแอนเดอร์เซนยังคิดว่าวรรณกรรมที่ดีต้องแทรกความคิดเข้าไปด้วยเด็กๆจะได้เข้าใจลักษณะที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์จากนิทานของเขานิทานของแอนเดอร์เซนจะไม่มีตอนจบที่บอกว่าแล้วเจ้าหญิงเจ้าชายจะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขตราบชั่วนิรันดร์คือเขียนนิทานแบบที่เหมือนกับเป็นเรื่องจริงบางส่วนโดยเฉพาะตอนจบจะไม่ใช่นิทานประโลมโลกนะคะถึงแม้จะอยู่ในโลกของความฝันแต่ก็เป็นโลกที่ทำให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าถึงความจริงด้วยทันทีที่งานของเขาเริ่มวางจำหน่ายนะคะนิทานของแอนเดอร์เซนเนี่ยก็กลายเป็นหนังสือขายดีแล้วก็แปลเป็นภาษาต่างๆไปทั่วโลกเขาไม่ได้เป็นแอนเดอร์เซนของเดนมาร์กอีกต่อไปแต่ว่าเป็นแอนเดอร์เซนของคนทั้งโลกแล้วก็เป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเดนมาร์กค่ะเล่ากันว่าในช่วงที่เขารุ่งเรืองเนี่ยขุนนางชั้นสูงต่างแย่งกันเชื้อเชิญไปเป็นแขกในปราสาทหลังอาหารเย็นก็จะนั่งล้อมรอบนะคะแล้วก็รบเราให้แอนเดอร์เซนเนี่ยเล่านิทานเรื่องใหม่ให้ฟัง
ขนาดกษัตริย์ยังรับรองเขาเป็นแขกกิตติมศักดิ์แล้วก็ให้เงินทองช่วยเหลือเขาเป็นจำนวนมากเพื่อให้เขาเนี่ยเขียนนิทานได้อย่างสบายใจเขียนนิทานสำหรับเด็กแต่เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ปี1844ค่ะแอนเดอร์เซนก็เขียนเรื่องลูกเป็ดขี้เหร่ลูกเป็ดขี้เหร่ที่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้รับการยอมรับจากลูกเป็ดตัวอื่นๆไปไหนก็ถูกกีดกันถูกรังแกตลอดเวลาแต่ลูกเป็ดตัวนี้ก็ไม่เคยละทิ้งความฝันของตัวเองในที่สุดเมื่อฤดูหนาวผ่านพ้นไปฤดูใบไม้ผลิเข้ามาแทนที่ลูกเป็ดขี้เหร่ก็เติบโตขนบนร่างกายของมันเปลี่ยนเป็นสีขาวสะอาดแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นหงส์ที่สวยงามลูกเป็ดขี้เหร่ตัวนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากแอนเดอร์เซนนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆแอนเดอร์เซนถูกหัวเราะเยาะเย้ยเป็นลูกเป็ดขี้เหร่ที่ไม่เหมือนใครเกิดมามีหน้าตาและความคิดที่แตกต่างเป็นตัวประหลาดที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่พอโตแล้วเขาก็กลายเป็นแอนเดอร์เซนที่มีชื่อเสียงเป็นแอนเดอร์เซนที่เด็กๆรักที่ผู้ใหญ่ชอบในชีวิตบั้นปลายของแอนเดอร์เซนประเทศเดนมาร์กได้มอบธงชาติอิสริยพรแห่งประเทศให้กับแอนเดอร์เซนนะคะและได้รับการยกย่องว่าเขาเป็นบิดาแห่งวรรณกรรมของเดนมาร์กอีกด้วยในเดือนมิถุนายนปี1867เขาได้รับเลือกให้เป็นพลเมืองดีเด่นของเมืองโอเดนเซ่จากเด็กชายจนๆที่เดินทางเข้ามาแสวงโชคในเมืองหลวงตัวคนเดียวสุดท้ายกลายเป็นนักประพันธ์ชื่อดังก้องโลกถึงแม้ว่าชีวิตจะประสบความล้มเหลวหลายครั้งเจอคนเยาะเย้ยถากถางอยู่ก็บ่อยแต่ปัญหาเหล่านั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อแอนเดอร์เซนในการตามล่าความฝันของตัวเองแม้แต่น้อยผลงานของเขาข้ามพ้นพรมแดนและการเวลานิทานของเขากลายเป็นผลงานวรรณกรรมที่ทุกคนทั่วโลกชื่นชอบนี่คือเรื่องราวของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนกับนิทานแห่งชีวิตของเขาค่ะจากหนังสือ5ยอดตอนต่อไปฟังเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งชาร์ลส์ดาร์วินค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการเช่นเคยนะคะทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ค่ะกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะเจอกันที่นี่กับการออกอากาศสดค่ะเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็สามารถที่จะฟังรายการย้อนหลังดาวน์โหลดมาฟังได้ตลอดเวลานะคะทาง www.thaipbsonline.net ค่ะมีเรื่องเล่าหลากหลายรอคุณสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจากซีรีส์เรื่องยาวรามายณะที่จบไปแล้วตอนนี้รับสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะนำประวัติบุคคล5ยอดอัจฉริยะ5อัจฉริยะในด้านต่างๆของโลกอาร์คิมิดีสเซอร์ไอแซคนิวตันฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนและวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของชาร์ลส์ดาร์วินเจ้าของทฤษฎีวิวัฒนาการอันเหลือล้ำประวัติชีวิตของชาร์ลส์ดาร์วินสนุกแล้วก็มีสีสันแล้วก็น่ารักดีนะคะลองมาดูสิคะว่านักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกคนนี้นะคะอาจจะเรียกว่าเป็นนักชีววิทยาไหมคะเพราะว่าเขาศึกษาในเรื่องของชีวิตมีวัยเด็กอย่างไรเป็นเด็กเรียนเก่งหรือเป็นเด็กที่ถูกมองว่าหัวทึบเหมือนกับอัจฉริยะบางคนพ่อแม่รู้ไหมว่าลูกเป็นคนพิเศษเป็นคนที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกมีวี่แววอะไรให้เห็นถึงความพิเศษของเขาบ้างหรือไม่จากการศึกษาประวัติชีวิตของคนดังจะเห็นอย่างหนึ่งนะคะว่าวัยเด็กมักจะมีชีวิตที่แตกต่างไปจากเด็กทั่วไป
มักจะเป็นเด็กพิเศษมักจะเป็นเด็กประหลาดบางคนก็มีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างบางคนก็มีนิสัยใจคอและความชอบที่แตกต่างในกรณีของชาร์ลส์ดาร์วินหน้าตาอาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะคะแต่ความสนใจของเขาสิคะแตกต่างไปจากเด็กๆโดยทั่วไปแล้วก็ที่สำคัญแตกต่างไปจากความคาดหวังของพ่อแม่ค่ะวันนี้ลองติดตามฟังนะคะสำหรับซีรีส์5ยอดอัจฉริยะจากหนังสือของนามีบุ๊กส์เด็กๆสามารถฟังได้นะคะดีด้วยละเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีฟังกันได้ทั้งครอบครัวเลยน่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆที่กำลังค้นหาตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็อาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้เข้าใจความหลากหลายของเด็กๆมากยิ่งขึ้นนะคะว่าเด็กๆก็ไม่จำเป็นจะต้องมีอาชีพอยู่ไม่กี่อาชีพไม่จำเป็นว่าจะต้องมีความฝันแบบซ้ำๆเป็นวิศวกรเป็นนักธุรกิจเป็นหมออาชีพมีหลากหลายความสนใจของผู้คนก็มีหลากหลายเอาละค่ะวันนี้เริ่มเรื่องของชาร์ลส์ดาร์วินนะคะเจ้าของทฤษฎีวิวัฒนาการมีชีวิตความเป็นมาอย่างไรติดตามได้เลยกับห้องสมุดหลังใหม่กับเรื่องเล่าเบาๆค่ะกับคำถามที่ว่ามนุษย์มาจากไหนเป็นคำถามที่อยู่ในใจของมนุษย์มาโดยตลอดนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนตามความเชื่อทางศาสนาเราก็จะเชื่อว่ามนุษย์มาจากการสร้างของพระเจ้าก็แล้วแต่ละศาสนาจะมีคำอธิบายจนกระทั่งปี1859ค่ะมีความรู้ใหม่ที่เรียกว่าทฤษฎีวิวัฒนาการทฤษฎีนี้ได้ทำลายความคิดเรื่องที่มาของมนุษย์แบบเดิมๆจนหมดสิ้นทฤษฎีวิวัฒนาการหมายถึงการคัดเลือกโดยธรรมชาติว่าสิ่งมีชีวิตไหนเหมาะสมจะอยู่รอดสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมาะสมก็จะถูกคัดออกทฤษฎีนี้เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแท้จริงแล้วมาจากบรรพบุรุษเดียวกันแต่ความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการแพร่พันธุ์ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายและเนื่องเพราะทรัพยากรธรรมชาติมีจำกัดไม่พอต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดสิ่งแวดล้อมจึงสร้างบททดสอบทุกรูปแบบที่ทำให้สิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่มีวิธีปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้นได้จะชนะและสามารถแพร่พันธุ์ต่อไปส่วนสิ่งมีชีวิตที่พ่ายแพ้ก็จะค่อยๆหายไปจากโลกการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทฤษฎีนี้ส่งผลกระทบอันยิ่งใหญ่ต่อประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะคะและเป็นทฤษฎีที่นำเสนอโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษที่ชื่อว่าชาร์ลส์โรเบิร์ตดาร์วินชาร์ลส์โรเบิร์ตดาร์วินโด่งดังไปทั่วโลกจนกระทั่งถึงปัจจุบันด้วยการเป็นเจ้าของทฤษฎีนี้เก่งขนาดนี้ดังขนาดนี้แต่ตอนเด็กๆชาร์ลส์ดาร์วินกลับเป็นเด็กที่ถูกมองว่าหัวทึบเป็นเด็กที่ครูเขียนในสมุดพกชั้นประถมว่าผลการเรียนธรรมดาสติปัญญาไม่ฉลาดเป็นเด็กที่หมกมุ่นกับการทดลองจนไม่ยอมทำการบ้านแล้วก็ถูกครูใหญ่เรียกว่าเจ้าเด็กขี้เกียจทำไมเด็กที่ถูกมองว่าสติปัญญาไม่ดีขี้เกียจหัวทึบถึงได้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ลองมาดูประวัติของชาร์ลส์ดาร์วินนะคะเขามีชื่อเต็มว่าชาร์ลส์โรเบิร์ตดาร์วินเกิดเมื่อปี1809ค่ะในครอบครัวที่ต้องบอกว่าฐานะดีทีเดียวพ่อเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงแม่มาจากครอบครัวซึ่งทำธุรกิจเครื่องเคลือบจนร่ำรวยตั้งแต่เด็กดาร์วินได้รับการศึกษาอย่างดีพ่อแม่หวังว่าโตขึ้นเขาจะเป็นหมอหรือไม่ก็เป็นทนายแต่ดาร์วินไม่สนใจเรียนค่ะเขาชอบเดินเล่นแล้วก็ขลุกอยู่ในป่าสะสมแร่มแมลงแล้วก็หาไข่นกหรือไม่ก็เที่ยวไปตั้งชื่อให้ต้นไม้ใบหญ้าในห้องจะมีแต่สัตว์พืชดินหินแร่ต่างๆเก็บไว้มากมายเป็นเด็กที่ดูออกจะเพี้ยนๆในสายตาของคนอื่นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์เลยสักนิดในสายตาของครอบครัวครูและพ่อมักจะมองว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่เอาไหนดาร์วินก็รู้ดีนะคะว่าพ่อผิดหวังในตัวเขาแต่เขาก็เบื่อเหลือเกินกับการเรียนที่โรงเรียนเบื่อวิชาภูมิศาสตร์เบื่อวิชาประวัติศาสตร์เบื่อวิชาภาษาละตินเบื่อไปหมดเลยนะคะ
มีเพียงธรรมชาติเท่านั้นค่ะที่เขาสนใจที่จะเรียนรู้และก็เรียนรู้อย่างมีความสุขแต่ไม่ว่าจะอย่างไรพออายุได้16ดาร์วินก็ตามใจพ่อโดยการเข้าเรียนวิชาแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเอดินบะระพร้อมกับพี่ชายแต่เมื่อเข้าไปเรียนเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าชีวิตในมหาวิทยาลัยนั้นเต็มไปด้วยอิสระภาพเลือกที่จะทำอะไรก็ได้เขาไปเข้าร่วมชมรมวิทยาศาสตร์ธรรมชาติค่ะสะสมสัตว์ทะเลแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนฝูงที่ชอบธรรมชาติเหมือนกันชีวิตสนุกมากมีอิสระเสรีไม่ถูกบังคับให้เรียนไม่อยากเรียนก็ไม่เรียนโดยเฉพาะวิชาเคมีวิชาเภสัชศาสตร์แล้วก็วิชากายวิภาคเบื่อมากนะคะและที่น่ากลัวที่สุดก็คือการทดลองผ่าตัดจริงค่ะเขาบอกว่าสมัยนั้นยังไม่มียาชาผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดจะต้องทนเจ็บจากการกรีดเนื้อสดๆดาร์วินเข้าเรียนไปแค่2ครั้งครั้งที่2เนี่ยวิ่งออกมาจากห้องผ่าตัดเพราะว่าทนดูไม่ไหวเขาไม่อยากเห็นภาพคนป่วยที่กรีดร้องไม่อยากเห็นเลือดที่ไหลนองและนับแต่นั้นมาเขาก็มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยคงไม่สามารถจะเป็นหมอกับเขาได้เขาก็ไม่แตะต้องหนังสือเรียนที่น่าเบื่อเหล่านั้นอีกเลยวันวันก็เอาแต่พูดเรื่องราวของชีววิทยากับเพื่อนๆ อย่างสบายอกสบายใจแต่คนที่ไม่สบายใจคือพ่อค่ะเพราะว่าไม่นานข่าวเรื่องเขาไม่ยอมเข้าชั้นเรียนก็ได้ยินไปถึงหูของพ่อก็ถามตรงๆบอกว่านี่ลูกไม่อยากเป็นหมอแล้วใช่ไหมดาร์วินก็ตอบตรงๆว่าใช่ครับผมไม่ชอบเป็นหมองั้นไปเป็นบาทหลวงก็แล้วกันดาร์วินบอกว่าถ้าเป็นบาทหลวงอยู่ที่ชนบทน่าจะมีเวลาว่างแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำดังนั้นข้อเสนอของพ่อจึงยอดเยี่ยมที่สุดเลยโอเคค่ะบาทหลวงดูดีกว่าหมอในสายตาของชาลส์ดาร์วินนะคะปีต่อมาเขาก็เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เลือกเรียนสิ่งต่างๆที่บาทหลวงจำเป็นต้องรู้เพื่อให้สอบได้ปริญญาบัตรแต่ความสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติก็ยังคงอยู่นะคะแต่คราวนี้เขาไม่กล้าที่จะละเลยการเรียนอีกแล้วการอยู่ในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เป็นโอกาสที่ทำให้เขาได้รู้จักกับศาสตราจารย์โดยเฉพาะศาสตราจารย์เฮนสโลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ค่ะคนนี้ล่ะค่ะทำให้อนาคตของเขาเปลี่ยนแปลงคือมหาวิทยาลัยมีหลากหลายสาขาวิชาโดยเฉพาะที่เคมบริดจ์นะคะดังนั้นเขาก็เลยเลือกเรียนตามที่เขาคือวิชาที่เลือกเรียนเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามความสนใจแต่ว่าเลือกคบคนตามความสนใจศาสตราจารย์เฮนสโลชวนเขาเข้าร่วมการอภิปรายในห้องวิจัยชวนไปกินข้าวที่บ้านบ่อยๆแล้วก็พาเข้าป่าเพื่อเก็บรวบรวมพันธุ์พืชต่างๆแล้วก็แนะนำให้ดาร์วินเนี่ยรู้จักกับนักวิชาการอื่นๆช่วยให้ความรู้ด้านชีววิทยาของเขาเพิ่มพูนขึ้นแม้ว่าท่านเหล่านั้นจะอาวุโสกว่านะคะประสบความสำเร็จมากกว่าแต่ก็ให้ความเอ็นดูดาร์วินเหมือนกับเพื่อนดาร์วินก็อดทนเรียนวิชาที่ตัวเองไม่ชอบและเขาก็สอบผ่านนะคะได้รับปริญญาบัตรในที่สุดค่ะเล่ากันว่าในช่วงปลายของชีวิตในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ดาร์วินเข้าฟังการบรรยายวิชาธรณีวิทยาและการสำรวจท้องนาป่าเขาของนักธรณีวิทยาชื่อว่าอาดัมเซชวิกนะคะซึ่งมีผลต่อการวิจัยภายหลังของเขาอย่างมากแต่นักธรณีวิทยาท่านนี้เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งภายหลังจึงกลายเป็นหนึ่งในผู้วิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วินเมื่อดาร์วินสำเร็จการศึกษาแล้วก็กลับบ้านเขาได้รับจดหมายที่ทำให้เขาดีใจสุดๆนะคะเป็นจดหมายจากศาสตราจารย์แฮนสโลค่ะคือทำตามใจครอบครัวตามใจพ่อเรียนหนังสือจนจบได้รับปริญญาแล้วก็เตรียมจะเป็นบาทหลวงแต่ศาสตราจารย์แฮนสโลเขียนจดหมายมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลอังกฤษนะคะกำลังจะส่งเรือไปยังทวีปอเมริกาใต้เพื่อสำรวจลักษณะภูมิประเทศห
ัวหน้าเรือเนี่ยกำลังรับสมัครนักชีววิทยาที่ไม่ต้องการเงินเดือนไปด้วยกันเฮนสโลก็เลยบอกว่าฉันคิดว่านี่เป็นโอกาสดีที่เธอจะได้เรียนรู้ดังนั้นจึงแนะนำเธอให้กับหัวหน้าเรือไม่รู้ว่าเธอคิดอย่างไรบ้างดาวินนั้นโอ้โหอยากไปใจจะขาดเพราะตอนเด็กๆ เขาเคยยืมหนังสือเล่มหนึ่งจากเพื่อนหนังสือเล่มนั้นชื่อว่าโลกมหัศจรรย์บรรยายเรื่องราวมหัศจรรย์ในประเทศต่างๆที่อยู่ไกลโพ้นเขาอ่านไปก็ฝันไปว่าถ้าสักวันหนึ่งเขาได้นั่งเรือเที่ยวทั่วโลกจะสนุกแค่ไหนนะไม่น่าเชื่อว่าฝันนี้เป็นจริงเขารีบตอบศาสตราจารย์แฮนสโลว่าเขาอยากไปแต่ปรากฏว่าพ่อไม่ให้ไปค่ะพ่อปฏิเสธเด็ดขาดนะคะดาวินก็ไม่รู้ว่าจะเกลี้ยกล่อมพ่อยังไงพ่อบอกว่าให้เป็นหมอลูกก็ไม่ยอมให้เป็นบาทหลวงก็ไม่ตั้งใจอีกพ่อผิดหวังในตัวลูกจริงๆเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าอยากจะไปหาคนที่มีความรู้สูงมาสนับสนุนให้ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นได้พ่อจะไม่ว่าดาวินก็เอ๊ะจะไปหาใครดีวิ่งไปหาโจไซผู้เป็นอานะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจเขาพอไปเล่าให้อาฟังอาก็บอกว่าโอ้โอกาสอย่างนี้หายากมากเลยนะเดี๋ยวอาจะไปพูดกับพ่อให้เองแล้วอาก็รีบขึ้นรถม้าไปเกลี้ยกล่อมพ่อของดาวินค่ะในที่สุดชาลส์ดาวินก็ได้ออกเดินทางไปกับเรือสำรวจบีเกิลเรือนี้ออกเดินทางเมื่อวันที่27ธันวาคมปี1831ค่ะสองเดือนผ่านไปเรือสำรวจบีเกิลเดินทางถึงอเมริกาใต้นะคะสองเดือนนะจากอังกฤษที่นั่นเต็มไปด้วยป่าเขตร้อนดึกดำบรรพ์คนรักธรรมชาติอย่างดาวินรู้สึกว่านี่มันสวรรค์ชัดๆเลยนะคะมีแมลงสัตว์ปีกแล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆซ่อนอยู่มากมายเรือแล่นไปตามชายฝั่งอเมริกาใต้คนงานเริ่มออกสำรวจลักษณะภูมิประเทศส่วนดาวินก็เริ่มงานผจญภัยของเขาด้วยความตื่นเต้นเขาให้ชาวพื้นเมืองเป็นมัคคุเทศพาขี่ม้าสำรวจทุ่งหญ้าและที่ราบสูงเพื่อสังเกตลักษณะภูมิประเทศสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดก็คือการนอนอยู่ใต้ท้องฟ้ากลางทุ่งหญ้ากว้างใหญ่สูดอากาศสดชื่นและก็ตื่นขึ้นมาเองในตอนเช้าเพราะแดดส่องดาวินรู้สึกว่าชีวิตเช่นนี้นี่มันคือสวรรค์ดีๆนี่เองนะคะปรากฏว่าดาวินไปพบกองฟอสซิลที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในแอฟริกาใต้ค่ะดีใจมากนะคะขนกองฟอสซิลเหล่านั้นเนี่ยมาขึ้นเรือปรากฏว่าชื่นชมอยู่คนเดียวลูกเรือทั้งหลายไม่ปลื้มด้วยฟอสซิลเหล่านั้นเป็นกระดูกของสัตว์ขนาดใหญ่ที่สูญพันธุ์ไปแล้วค่ะนั่นก็คือหมีไม้ Giant Slothแล้วก็โทโซดอนหมีไม้เขาบอกว่ามีลักษณะเหมือนกับหมีไม้ในปัจจุบันแต่ว่ารูปร่างสูงใหญ่มากสูงใหญ่ขนาดไหนขนาดที่ว่าเพียงแค่มันนั่งอยู่ที่พื้นก็สามารถเด็ดใบไม้กินได้ส่วนโทโซดอนมีขนาดใหญ่พอๆกับช้างนะคะแต่ว่าฟันเล็กเท่าฟันหนูส่วนตาหูและจมูกเหมือนฮิปโปโปเตมัสหน้าตาพิลึกเนาะดาวินมักจะนั่งอยู่บนพื้นเรือแล้วก็มองกระดูกสัตว์เหล่านี้มีคำถามผุดขึ้นในใจว่าเอ๊ะทำไมลักษณะพิเศษของสัตว์ชนิดต่างๆในปัจจุบันถึงได้ปรากฏอยู่ในสัตว์ชนิดเดียวกันในสมัยก่อนได้แล้วทำไมพวกมันจึงสูญพันธุ์ไปจากโลกมองไปก็สงสัยไปดาวินนี่เป็นคนช่างสงสัยก็เป็นนิสัยของนักวิทยาศาสตร์นักคิดทั่วโลกแล้วค่ะสงสัยในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่สงสัยแต่เนื่องจากว่าดาวินเนี่ยจะต้องเป็นบาทหลวงใช่ไหมคะถ้าอธิบายตามพระคัมภีร์ก็ต้องบอกว่าพระเจ้าต้องการจะลงโทษที่โลกเลวร้ายก็บันดาลให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ตอนน้ำท่วมโนอาห์พาสัตว์จำนวนหนึ่งหนีขึ้นเรือ
สัตว์เหล่านั้นจึงได้รับการช่วยเหลือแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อมาจนถึงปัจจุบันส่วนสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปเนี่ยคือสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นเรือแล้วก็จมน้ำตายแต่ทีนี้จากความรู้ทางด้านธรณีวิทยาของเขาประวัติศาสตร์โลกมีมาแล้วอย่างน้อย 2-3 ล้านปีอันนี้ก็ไปคัดค้านนะคะขัดแย้งกับพระคัมภีร์ทำให้ดาร์วินเนี่ยเริ่มสงสัยในคำอธิบายของพระคัมภีร์คือเริ่มขัดแย้งคือถ้าเกิดว่าจะเป็นบาทหลวงก็ต้องอธิบายตามนั้นแต่คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์นี่สวนทางกันปี1835ค่ะดาร์วินเดินทางถึงหมู่เกาะกาลาปาโกสที่นั่นมีเต่ายักษ์เต็มไปหมดเลยนะคะหัวหน้าผู้ดูแลหมู่เกาะกล่าวอย่างภูมิใจบอกว่าเต่ายักษ์แต่ละตัวของที่นี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับผมเพียงแค่มองแวบเดียวก็รู้แล้วว่ามันมาจากเกาะไหนคือกาลาปาโกสเป็นชื่อหมู่เกาะจะมีเกาะเล็กๆน้อยๆหลายเกาะและเต่าของแต่ละเกาะเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งในสายตาของคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในสายตาและความรู้สึกของดาร์วินเขาแปลกใจว่าอะไรกันนี่เกาะเหล่านี้ห่างกันนิดเดียวลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศก็คล้ายกันแต่ทำไมเต่าบนเกาะถึงไม่เหมือนกันหรือพระเจ้าจงใจสร้างให้แต่ละเกาะมีเต่าต่างชนิดกันอย่างนั้นหรอดาร์วินรู้สึกว่ามันจะต้องมีคำอธิบายที่มีเหตุผลกว่านี้นะคะโอ้โหก่อนมาเนี่ยก็มีคำถามพอมาแล้วยิ่งมีคำถามมากมายขณะที่คำตอบกลับเลือนรางเหลือเกินจากนั้นในปี1836ค่ะเรือบีเกิลก็แล่นกลับมาจอดที่ท่าเรือฟอร์เมาท์กลับสู่บ้านเกิดค่ะการเดินทางครั้งนี้ใช้เวลายาวนานถึง5ปีดาร์วินอายุ27เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากและหลังจากกลับจากท้องโลกนะคะเขาก็คิดถึงอนาคตของตัวเองแล้วก็มีความรักค่ะเวลาที่นักวิทยาศาสตร์มีความรักจะเป็นยังไงสมหวังไหมติดตามได้ในช่วงหน้ากับชีวิตของชาร์ลส์โรเบิร์ตดาร์วินเจ้าของทฤษฎีวิวัฒนาการค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์กับเรื่องราวของเจ้าของทฤษฎีวิวัฒนาการชาร์ลส์ดาร์วินนะคะเอาละตอนนี้กับซีรีส์ประวัติชีวิตคนดังนะคะคนดังระดับโลกในด้านต่างๆเราได้รู้จักอาร์คิมิดิสเซอร์ไอแซคนิวตันแล้วก็ฮันคริสเตียนแอนเดอร์เซนไปแล้วตอนนี้มาถึงชาร์ลส์ดาร์วินนะคะคนที่เราเคยเรียนตอนเด็กๆว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังคนที่พ่ออยากจะให้เป็นหมอพอไม่อยากเป็นหมอก็จะให้เป็นบาทหลวงเป็นผู้สอนศาสนาแต่ตอนนี้ชาร์ลส์ดาร์วินกลับมาจากการสำรวจทางชีววิทยานะคะเดินทางถึง5ปีไปแอฟริกาใต้ไปอเมริกาใต้ค้นพบตัวเองแล้วค่ะชัดเจนไม่เป็นแล้วบาทหลวงจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแล้วพ่อจะยอมไหมนี่อ่ะลองไปฟังกันต่อนะคะกับเรื่องราวของชาร์ลส์โรเบิร์ตดาร์วินค่ะหลังจากที่เขากลับจากการเดินทางดาร์วินก็ชัดเจนมากนะคะโดยบอกว่าผมคิดถึงอนาคตของตัวเองแล้วผมไม่เหมาะที่จะเป็นบาทหลวงหรอกครับผมตัดสินใจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติบอกกับพ่ออย่างเด็ดเดี่ยวค่ะและเขาก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ลอนดอนแต่งงานกับเอมม่าลูกพี่ลูกน้องเมื่อปี1839ดาร์วินมีโอกาสได้อภิปรายแล้วก็วิจัยร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโดยที่เขานำฟอสซิลที่ได้จากการเดินทางกับเรือบีเกิลนะคะแล้วก็มีบันทึกสังเกตการของเขาเองอันนี้ก็เป็นต้นทุนนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยคล้ายๆกับมีเรื่องที่จะพูดมีงานที่จะนำเสนอและเขายังได้รับการแนะนำให้เข้าเป็นสมาชิกของราชบัณฑิตยสมาคมด้านวิทยาศาสตร์ของอังกฤษอีกด้วยค่ะส่วนชีวิตแต่งงานก็ดีนะคะหวานชื่นแล้วก็อบอุ่นโอ้โหโชคดีจริงๆเลยทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นที่สุดแต่ดาร์วินกลับมีปัญหาสุขภาพค่ะ
ขาอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวบ่อยแค่การพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยยังต้องใช้แรงมากคือแค่คุยก็เหนื่อยแล้วเขาก็เลยตัดสินใจย้ายไปอยู่ชนบทเพื่อพักรักษาตัวที่นั่นอากาศบริสุทธิ์สิ่งแวดล้อมสะอาดไม่มีคนมาเยี่ยมเยือนมากนักทำให้เขาสามารถทุ่มเทกับงานได้เต็มที่ดาวินไม่อาจลืมข้อสงสัยต่างๆรวมทั้งเรื่องราวใหม่ๆที่พบเจอในระหว่างการเดินทางครั้งนั้นได้ค่ะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้มีต้นกำเนิดยังไงกันแน่วันหนึ่งเขามีโอกาสอ่านหนังสือเรื่องทฤษฎีประชากรของมัลทัสโดยบังเอิญเคยได้ยินไหมคะหลักการของทฤษฎีประชากรก็คือถ้าหากไม่มีข้อบังคับใดๆจำนวนประชากรของมนุษย์จะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเพิ่มขึ้น1เท่าทุกๆ25ปีแต่เนื่องจากปริมาณอาหารไม่ได้เพิ่มขึ้นในความเร็วที่เท่ากันดังนั้นมนุษย์จะประสบกับความอดอยากและการคุกคามของสงครามสภาพแห้งแล้งโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆจะควบคุมการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ตามธรรมชาติค่ะนี่คือทฤษฎีประชากรนะคะของมัลทัสหนังสือเล่มนี้มีผลต่อความคิดของดาวินมากไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่ต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็เช่นเดียวกันค่ะมีเพียงเผ่าพันธุ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้วก็ปรับตัวได้เท่านั้นจึงจะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้และนี่ก็คือคำตอบของข้อสงสัยทั้งหลายของเขานี่คือทฤษฎีวิวัฒนาการที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดตั้งแต่สัตว์ตัวเท่ามดไปจนถึงสัตว์ตัวโตๆอย่างช้างต่างก็ผ่านการคัดออกของธรรมชาติมาแล้วมันจึงต้องมีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาสิ่งมีชีวิตจึงเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันถ้าพวกมันสามารถจะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้และขยายพันธุ์สำเร็จพวกมันก็จะมีชีวิตรอดส่วนสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ไม่สามารถทำได้ก็จะเหมือนกับฟอสซิลที่เขาเห็นก็คือค่อยๆสูญพันธุ์ไปตามกาลเวลาถ้าปรับตัวได้ก็อยู่ก็รอดแต่ถ้าปรับตัวไม่ได้ก็หายไปถูกคัดออกแต่ดาร์วินรู้ว่าทฤษฎีนี้เนี่ยมันตรงกันข้ามกับความเชื่อของคนทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องพยายามหาคำตอบเพื่อพิสูจน์แล้วก็อธิบายดาวินทุ่มเทให้กับการวิจัยทฤษฎีวิวัฒนาการเป็นเวลานานถึง20กว่าปีนะคะแล้วก็ยังไม่กล้าเปิดเผยนะคืออยากให้มันดีพร้อมอยากให้มันรัดกุมแล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดก่อนที่จะประกาศออกไปเป็นคนรอบคอบมากจนกระทั่งปีคริสต์ศักราช1858ค่ะเขาได้รับจดหมายจากวอลเรสที่เปรียบเสมือนฟ้าผ่าแล้วก็เป็นสายฟ้าที่ทำลายความหวังทั้งมวลของเขาวอลเรสเป็นนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเหมือนกับดาร์วินเขาส่งวิทยานิพนธ์ให้ดาร์วินช่วยแสดงความเห็นและตีพิมพ์ให้เขาปรากฏว่าเนื้อหาในวิทยานิพนธ์ของวอลเรสเนี่ยตรงกับทฤษฎีวิวัฒนาการที่ดาร์วินคิดอย่างไม่ได้ตั้งใจเอาละสิไม่กล้าพูดนะคะอุบเอาไว้ตั้ง20กว่าปีมีคนคิดเหมือนกันแล้วก็กำลังเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ในช่วงเวลาที่เขากำลังลังเลเพราะใจนึงอยากเสนอแต่อีกใจนึงก็ไม่อยากผิดต่อวอลเรสเพื่อนๆก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยให้ดาร์วินกับวอลเรสเนี่ยเสนอทฤษฎีร่วมกันแต่ดาร์วินจะต้องรีบเขียนทฤษฎีของเขาออกมาเป็นหนังสือก่อนเป็นหลักฐานก่อนหลังจากที่พยายามอยู่เกือบปีค่ะในที่สุดชาลส์ดาร์วินก็เขียนหนังสือออกมาในชื่อว่า On the Origin of Species ตีพิมพ์เมื่อปี1859นะคะในหนังสืออธิบายกระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้นจึงจะอยู่รอดซึ่งเป็นการเปิดเผยความจริงที่ขัดแย้งนะคะกับเทพนิยายและความเชื่อเดิมๆตลอดมาปรากฏว่าแค่วันแรกที่ตีพิมพ์ค่ะหนังสือของดาร์วินนี่ก็ขายเกลี้ยงเลยใครๆต่างก็อยากจะรู้ถึงต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตแต่ว่าสิ่งที่ตามมาโอ้โหสุดๆค่ะมีทั้งนักวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็คนในวงการศาสนาก็พากันวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเผ็ดร้อน
ว่าหากความจริงเป็นอย่างที่ดาร์วินบอกมนุษย์ก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดคือวิวัฒนาการมาจากสัตว์ในสมัยโบราณไม่ใช่เทพเจ้าของทุกสรรพสิ่งและไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่พระเจ้ารักมากที่สุดอย่างที่เคยเชื่อนั่นเท่ากับว่าศาสนาและคัมภีร์กำลังหลอกผู้คนอยู่อย่างนั้นหรือเอาละสิหนังสือพิมพ์นิตยสารก็เริ่มลงภาพการ์ตูนแล้วก็บทความประชดประชันดาร์วินรูปที่พบเห็นมากที่สุดก็คือรูปดาร์วินเป็นลิงหรือว่ารูปที่เขาอยู่กับสัตว์จำพวกไส้เดือนแรงเสียดทานเยอะนะคะแต่ดาร์วินก็ไม่เคยอธิบายหรือว่าแก้ตัวใดๆได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งจะมีคนเข้าใจเพราะว่าจุดประสงค์ของเขาไม่ได้ต้องการพลิกตำนานเทพนิยายหรือว่าความเชื่อทางศาสนาเขาเพียงต้องการพิสูจน์ความจริงที่ว่าชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งปี1882ค่ะดาร์วินเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจแล้วก็เป็นอย่างที่เขาตั้งใจคือถึงแม้ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการจะถูกโจมตีในช่วงแรกแต่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตก็ได้รับการยอมรับจากวงการวิทยาศาสตร์และประสบความสำเร็จในการเปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสมัยใหม่อีกด้วยแต่เดิมเลยนะคะภรรยาแล้วก็ลูกชายลูกสาวเนี่ยตั้งใจจะฝังร่างเขาไว้ที่สุสานใกล้โบสถ์แต่ตอนหลังราชสมาคมวิทยาศาสตร์สำนักพิมพ์และผู้คนในสังคมเนี่ยเรียกร้องให้จัดพิธีศพที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ให้ฝังศพเขาไว้ที่โบสถ์เวสต์มินสเตอร์อันทรงเกียรติของอังกฤษนับตั้งแต่ทฤษฎีวิวัฒนาการเปิดโลกการวิจัยต้นกำเนิดแห่งชีวิตให้กับวงการวิทยาศาสตร์ร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะคะมนุษย์จึงพัฒนาความรู้ด้านพันธุกรรมและธรรมชาติให้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าใจชีวิตและโลกได้ลึกซึ้งมากขึ้นด้วยคุณฟังรู้จักหมู่เกาะกาลาปาโกสไหมคะน่าจะเคยได้ยินชื่อนะคะดิฉันเองก็ได้ยินแต่ชื่อคงมีคนไทยไม่กี่คนที่มีโอกาสได้ไปส่วนใหญ่เราก็จะได้ไปทางการชมภาพยนตร์สารคดีซะมากกว่านะคะมีความรู้เพิ่มเติมนะคะกับเรื่องราวของชาลส์ดาร์วินซึ่งก็เป็นส่วนที่ดีและก็น่ารักของหนังสือเล่มนี้นะอธิบายบอกว่าหมู่เกาะกาลาปาโกสอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตรใกล้กับประเทศเอกวาดอร์ทวีปอเมริกาใต้ค่ะประกอบไปด้วยเกาะใหญ่น้อยแล้วก็โขดหินมากมายมีพื้นที่ทั้งหมด 7,994 ตารางกิโลเมตรหมู่เกาะนี้เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟเมื่อ 7-9 ล้านปีมาแล้วภูมิประเทศจึงขรุขระชื่อเสียงของหมู่เกาะนี้มาจากลักษณะชวนพิศวงของสัตว์บนเกาะต่างๆนั่นเองนะคะคือเป็นเกาะที่มีสัตว์แปลกๆอยู่เยอะเลยโดยเฉพาะเต่ายักษ์ค่ะเต่ายักษ์ซึ่งภาษาสเปนโบราณเรียกว่ากาลาปาโกซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่เกาะนี้นั่นเองนะคะแล้วก็คาดกันว่าเต่าเหล่านี้เนี่ยมีอายุยืนที่สุดในบรรดาสัตว์โลกปัจจุบันด้วยส่วนสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกแทบจะไม่มีเลยสัตว์เลื้อยคลานมีน้อยส่วนสัตว์บกท้องถิ่นมีสัตว์ฟันแทะเพียง7ชนิดแล้วก็มีค้างคาวอีก2ชนิดส่วนนกบนเกาะเหล่านี้นกที่พบมากที่สุดไม่นับนกน้ำคือนกฟินส์กาลาปาโกสหรือว่านกฟินส์ดาร์วินสาเหตุที่สัตว์บนหมู่เกาะกาลาปาโกสเป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์ก็เพราะว่า 1. มีเปอร์เซ็นต์สัตว์ท้องถิ่นสูงมาก 2.สัตว์ชนิดต่างๆได้พัฒนาเป็นชนิดย่อยของมันเองในแต่ละเกาะ 3. นกฟินส์กาลาปาโกสได้พัฒนาตนเองขึ้นหลายชนิดจากบรรพบุรุษเดียวกันโดยมีความแตกต่างสำคัญที่จะงอยปาก 4. มีสัตว์อื่นๆอีกมากที่พัฒนาตัวเองโดยปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเช่นอีกัวน่าทะเลที่ว่ายน้ำได้นะคะเก๋มากเลยมันกินพืชทะเลเป็นอาหารค่ะนอกจากนี้ยังมีนกกาน้ำที่บินไม่ได้แล้วก็ประการที่5นะคะเต่ายักษ์ที่เคยแพร่พันธุ์บนทวีปแต่ปัจจุบันสูญพันธุ์ไปแล้วเหลืออยู่เพียงบนเกาะขนาดใหญ่และก็นอกจากนี้นะคะยังมีสัตว์ในเขตแอนตาร์กติกเช่นนกเพนกวินแมวน้ำขนเฟอร์ซึ่งอาศัยอยู่บนเกาะเหล่านี้ร่วมกับสัตว์เขตร้อนได้ซึ่งก็น่าแปลกนะคะนี่คือความมหัศจรรย์ของหมู่เกาะกาลาปาโกสซึ่งเรามักได้ยินชื่อบ่อยๆ
ได้ยินชื่อบ่อยๆในฐานะหมู่เกาะซึ่งเป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักชีววิทยานะคะเพราะว่าจะมีสัตว์แปลกๆที่ให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษากันนี่คือเรื่องราวของชาร์ลส์โรเบิร์ตดาร์วินนะคะเจ้าของทฤษฎีวิวัฒนาการแต่ก่อนนี้เชื่อว่าเราถูกสร้างขึ้นแต่ว่าดาร์วินบอกว่ามนุษย์ก็ผ่านทฤษฎีวิวัฒนาการเหมือนกับสัตว์อื่นๆวงการวิทยาศาสตร์เชื่อว่าบรรพบุรุษของมนุษย์ก็คือออสตราโลพิเทคัสอัฟาเรนซิสอันนี้คือชื่อมนุษย์โบราณนะคะหลังจากนั้นก็วิวัฒนาการเป็นโฮโมฮาบิริสโฮโมอีเรกตัสแล้วก็กลายเป็นโฮโมเซเปียนส์เซเปียนส์มนุษย์เราเนี่ยคือโฮโมซาเปียนส์ซาเปียนส์ต้องซ้ำกันนะ คือผ่านวิวัฒนาการมาเป็นระยะนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็เป็นโฮโมนะแต่ไม่ใช่โฮโมเซ็กชวลนะคะเป็นโฮโมซาเปียนส์ซาเปียนส์ค่ะจริงๆจะว่าไปชีวิตของชาร์ลส์โรเบิร์ตดาร์วินนี่ก็เป็นชีวิตที่ค่อนข้างราบรื่นนะคะเมื่อเทียบกับคนดังๆหรือว่าอัจฉริยะอื่นๆถ้านึกถึงชีวิตของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนหรือว่าชีวิตของไอแซคนิวตันนี่โอ้ชีวิตของดาร์วินนี่สบายกว่าเยอะเลยนะคะเกิดมาในครอบครัวที่ฐานะดีจะมีปัญหาอย่างเดียวก็คือมีปัญหากับพ่ออยากให้เป็นหมอพ่ออยากให้เป็นทนายพ่ออยากให้เป็นบาทหลวงแต่ลูกเนี่ยมีความสนใจที่ประหลาดพิลึกพิกลนะคะเอาแต่อยู่กับสัตว์เอาแต่อยู่กับแมลงเอาแต่อยู่กับอะไรก็ไม่รู้แต่นอกเหนือจากเรื่องนี้ชาร์ลส์ดาร์วินก็ดูเหมือนว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะชีวิตแต่งงานก็ราบรื่นดีครอบครัวมีความสุขมีปัญหาสุขภาพแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าผลงานของเขาเนี่ยไปขัดง้างกับความเชื่อดั้งเดิมกับความศรัทธาของผู้คนอันนี้ก็ลำบากหน่อยแต่ว่าหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะงานเขียนของเขาทฤษฎีของเขาก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นแต่ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ได้รับแต่การวิพากษ์วิจารณ์ซะเป็นส่วนใหญ่จนกระทั่งเกือบตายนั่นแหละค่ะถึงได้รับการยอมรับนะคะก็ยังดีนะที่มีโอกาสได้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้คนเขายอมรับแล้วคือคล้ายๆกับมีโอกาสได้เห็นได้เก็บดอกเก็บผลของสิ่งที่ตัวเองได้หว่านเพาะเอาไว้นะคะในขณะที่อัจฉริยะบางคนเนี่ยหรือว่าคนที่มีพรสวรรค์บางคนตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่เคยได้รับรู้ความสำเร็จของตัวเองเลยตายไปแล้วนั่นแหละค่ะผู้คนถึงได้ยอมรับแล้วก็ยกย่องแต่ว่าสำหรับชาร์ลส์ดาร์วินนะคะไม่ได้โชคร้ายขนาดนั้นค่ะตอนต่อไปที่เรื่องราวของคนคนนี้เลยโอ้โหสีสันเยอะจริงๆนะคะแล้วก็มีหลายแง่มุมที่น่าสนใจอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ค่ะรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะมีคนรู้จักมากที่สุดมั้งคะแล้วก็เป็นคนที่ถูกขุดคุ้ยประวัติมากที่สุดด้วยจากหนังสือ5ยอดอัจฉริยะของนันบีบุ๊กส์นะคะห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังเพลินๆฟังกันได้ทั้งครอบครัวนะคะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่กับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะวันนี้นำเสนอเรื่องราวจากหนังสือ5ยอดอัจฉริยะเป็นวันที่5แล้วนะคะกับเรื่องราวของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อัจฉริยะคนที่5ที่หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแล้วก็เรียบเรียงเขียนไว้ให้อ่านกันแบบสบายๆประวัติของไอน์สไตน์นี่เป็นเรื่องที่ได้รับการค้นคว้าขุดคุ้ยอาจจะมากที่สุดก็ว่าได้มั้งคะของบรรดานักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนอกจากผลงานจะยิ่งใหญ่ชีวิตส่วนตัวของไอน์สไตน์ก็มีความน่าสนใจในหลากหลายแง่มุมไม่แพ้กันค่ะมีหลายสำนวนหลายท่าน
ที่เขียนประวัติของไอน์สไตน์เอาไว้ให้ศึกษากันแต่ว่าฉบับนี้นะคะก็ถือเป็นฉบับย่อพอสังเขปละค่ะเขียนให้เด็กๆอ่านแต่ว่าผู้ใหญ่อย่างดิฉันก็ชอบอ่านนะมันง่ายดีแล้วก็สนุกด้วยส่วนคุณผู้ฟังที่ต้องการจะรู้ลึกรู้จริงรู้ละเอียดนะคะก็มีหนังสืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยเห็นนะรู้สึกว่าจะเป็นของสำนักพิมพ์ของ The Nation เล่มหนาตึ๊บเลยอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นทั้งชีวิตแล้วก็ผลงานประวัติครอบครัวนะคะทุกแง่ทุกมุมของไอน์สไตน์สำหรับบรรดาแฟนพันธุ์แท้ทั้งหลายที่ต้องการรู้จักแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับไอน์สไตน์อย่างเจาะลึกนะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายนะคะของเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้5ยอดอัจฉริยะย้ำอีกทีนะคะเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีค่ะฟังเพลินๆทำให้เราเข้าใจโลกเข้าใจมนุษย์มากยิ่งขึ้นคุณพ่อคุณแม่ฟังก็จะเข้าใจเด็กๆมากขึ้นนะคะบางทีเด็กเขาอาจจะฉลาดในเรื่องที่เรานึกไม่ถึงแต่เขาอาจจะไม่ค่อยฉลาดในเรื่องที่เราอยากจะให้เขาฉลาดพอเขาไม่ฉลาดในเรื่องที่เราต้องการจะให้เขาฉลาดเราก็อาจจะพานว่าเขาโง่ซึ่งในความเป็นจริงเขาโง่เรื่องนี้แต่ว่าเขาอาจจะฉลาดเรื่องอื่นน่ะเพราะว่าความฉลาดของมนุษย์เรามีตั้งหลายด้านนะคะฉลาดเรื่องภาษาฉลาดเรื่องการคำนวณฉลาดเรื่องกีฬาฉลาดเรื่องการเคลื่อนไหวเยอะมากเลยค่ะแต่ที่ผ่านมาเราตีความคำว่าฉลาดไปค่อนข้างแคบโดยเฉพาะเด็กๆถ้าเรียนไม่เก่งก็ถูกตราหน้าหาว่าโง่ทันทีเด็กสมัยก่อนจึงค่อนข้างจะน่าเห็นใจนะคะพอเรียนเลขเรียนวิทยาศาสตร์ไม่เก่งนี่โหแป๊กเลยนะเดี๋ยวนี้ยังดีว่าสังคมเปิดกว้างมากขึ้นแต่ว่าสมัยของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์โอ้โหยิ่งแย่กว่านั้นนะคะอันนั้นนี่จะมีกรอบของความฉลาดเอาไว้เลยใครฉลาดแตกต่างไปจากนั้นเนี่ยก็จะถูกมองหาว่าเพี้ยนลองฟังเรื่องของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์กันละกันนะคะว่าชีวิตวัยเด็กของเขาเนี่ยเป็นยังไงไปเลยค่ะกับหนังสือ5ยอดอัจฉริยะค่ะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เจ้าของทฤษฎีสัมพัทธภาพเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะคะการเกิดขึ้นของไอน์สไตน์ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงชีวิตของเราด้วยไอน์สไตน์เคยบอกว่าถ้าทฤษฎีสัมพัทธภาพของข้าพเจ้าได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องเยอรมนีจะบอกอย่างทรนงว่าข้าพเจ้าเป็นชาวเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์จะประกาศว่าข้าพเจ้าเป็นพลเมืองชาวสวิสส่วนฝรั่งเศสจะยกให้ข้าพเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโลกแต่ถ้ามันเป็นทฤษฎีที่ผิดฝรั่งเศสจะบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์ชาวสวิสจะเปลี่ยนไปพูดว่าข้าพเจ้าเป็นชาวเยอรมันส่วนเยอรมนีก็จะเหยียดหยามข้าพเจ้าว่าดูเจ้าอยู่หน้าโง่นั่นสิไอน์สไตน์เป็นชาวยิวที่เกิดในประเทศเยอรมนีนะคะในวัยเด็กเขาใฝ่หาอิสรภาพจึงละทิ้งความเป็นพลเมืองเยอรมันในระบอบเผด็จการทหารหนีไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวสวิสต่อมาเขาค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังนานาประเทศก็เชิญให้ไอน์สไตน์ไปบรรยายให้ความรู้ต่อมาสมัยสงครามโลกครั้งที่2ไอน์สไตน์หลบหนีเงื้อมมือนาซีไปอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาชีวิตของเขาเคยถือสัญชาติทั้งเยอรมันสวิตและอเมริกาเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับหลายประเทศนะคะแต่ก็ออกแนวเน็บแนมอยู่เล็กๆนะก็เป็นธรรมดาว่าถ้าเราเป็นคนดังเป็นคนที่มีประโยชน์ใครๆก็นับก็มักจะนับญาติกับเราใช่ไหมมีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่อันนี้เป็นคนดังระดับโลกใครๆก็อยากจะนับญาติด้วยล่ะค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นตามนั้นก็ไม่อยากจะมีใครนับญาติด้วยเช่นกันชีวิตวัยเด็กของไอน์สไตน์ก็เหมือนกับชีวิตวัยเด็กของอัจฉริยะหลายๆคนที่ถูกมองว่าโง่ปัญญาอ่อนเพี้ยนอัจฉริยะในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นโทมัสแอลวาเอดิสันไอแซคนิวตันไอน์สไตน์นะคะเนี่ยค่ะ
จะเป็นกลุ่มที่ถูกมองว่าปัญญาอ่อนโง่ไม่ฉลาดไอน์สไตน์นี่โดนหนักเลยไอน์สไตน์เกิดที่เยอรมนีค่ะปี1879พ่อและลุงของเขาเนี่ยร่วมกันเปิดโรงงานแห่งหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นโรงงานเล็กๆแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโรงงานไฟฟ้าไม่กี่แห่งที่ทันสมัยที่สุดในเยอรมนีเอาเปิดไอน์สไตน์เป็นเด็กหัวโตนะคะพออายุได้ 4-5 ขวบยังพูดได้ไม่เป็นประโยคถือว่าพัฒนาการพูดช้านะแล้วก็ไม่ชอบเล่นของเล่นหรือว่าเกมที่เด็กทั่วไปสนใจเป็นเด็กที่เอาแต่ยืนเงียบๆตรงมุมห้องทั้งวันจนแม่เนี่ยเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะลูกมีปัญหาทางสมองหรือเปล่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นเด็กน้อยที่มีดวงตาฉายแววอยากรู้อยากเห็นซ่อนอยู่ตลอดเวลาดวงตาของเขาไม่เคยหยุดมองไปรอบๆมีดวงตาที่อยากรู้อยากเห็นสนอกสนใจสรรพสิ่งรอบตัวแล้วก็มีดวงใจที่กระตือรือร้นไม่เคยหยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ไอน์สไตน์เป็นเด็กที่เงียบๆบางทีก็คิดช้ากว่าคนอื่นเขาไม่เหมือนเด็กอื่นๆที่วิ่งเล่นเตะฟุตบอลหรือว่ากระโดดไปมาทั้งวันแต่เขาชอบหยิบตัวต่อของเด็กเล่นเนี่ยนะคะเอามาต่อเป็นกำแพงที่ซับซ้อนหรือไม่ก็เอาไพ่มาต่อเรียงกันเป็นตึกสูงๆเงียบๆคนเดียวครุ่นคิดอะไรคนเดียวพี่เลี้ยงของไอน์สไตน์เรียกไอสไตล์ว่าเจ้าเด็กประสาทแล้วก็เบื่อหน่ายนิสัยแปลกๆที่ไม่ชอบเข้าสังคมของเขามากพอไอสไตล์อายุได้5ขวบค่ะวันหนึ่งเขาไม่สบายพ่อเอาเข็มทิศมาให้เป็นของขวัญที่ถูกใจมากนะคะเอาเปิดไอสไตล์นอนอยู่บนเตียงแล้วก็ดูเข็มทิศแล้วเขาก็พบว่าเข็มทิศช่างเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะไม่ว่าเขาจะหมุนอย่างไรเข็มบนเข็มทิศก็จะชี้ไปยังทิศทางเดียวกันเสมอเขาเริ่มสงสัยว่าเอ๊จะมีแรงอะไรสักอย่างที่เขามองไม่เห็นคอยผลักดันเข็มอยู่หรือเปล่านะเด็กน้อยเริ่มสนใจรู้สึกเหมือนกับว่าเบื้องหลังปรากฏการณ์นี้มีอะไรบางอย่างที่ไม่รู้จักซ่อนอยู่และเขาอยากรู้ความจริงนี้เหลือเกินของขวัญที่ผู้ใหญ่ให้เด็กๆถ้าเลือกดีๆอาจจะมีผลในการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กคนนั้นเหมือนอย่างที่พ่อให้เข็มทิศเขาเนี่ยแหละค่ะเข็มทิศเล็กๆอันนี้นะคะได้กลายเป็นเข็มทิศชีวิตของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็ว่าได้เป็นเข็มทิศที่สร้างแรงบันดาลใจและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ประดิษฐ์เข็มทิศอันใหม่ให้กับโลกในสมัยที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ยังเป็นเด็กๆอยู่นั้นแต่ละประเทศต่างเชื่อว่าขอเพียงมีอำนาจทางการทหารและอาวุธที่ไร้กาจอยู่ในมือก็จะสามารถครอบครองความยิ่งใหญ่เหนือประเทศอื่นได้โดยเฉพาะเยอรมันทหารเยอรมันได้รับการยกย่องจากประชาชนราวกับเทพเจ้าทหารเป็นอาชีพที่เด็กๆให้ความเคารพมากที่สุดค่ะแต่สำหรับไอน์สไตน์เขาเกลียดทหารมากอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต่างไปจากเด็กทั่วไปนะคะคือทุกครั้งที่เห็นกองทหารเดินสวนสนามเด็กๆมักจะวิ่งล้อมหน้าล้อมหลังปรบมือกู่ร้องด้วยความชื่นชมมีแต่เด็กชายอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เท่านั้นล่ะค่ะที่กลัวจนร้องไห้เขากลัวเครื่องแบบที่ทหารใส่กลัวอาวุธกลัวทุกอย่างอันนี้ก็ต่างไปจากเด็กอื่นๆนะคะโรงเรียนในสมัยนั้นคล้ายๆกับกองทัพค่ะที่มักจะบังคับให้นักเรียนทำตามกฎระเบียบไม่ว่านักเรียนจะชอบหรือไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจก็จะบังคับให้เป็นไปเหมือนกันซึ่งวิธีการบังคับแบบนี้ทำให้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เบื่อหน่ายมากนะคะเขาก็เลยกลายเป็นเด็กที่เงียบขรึมกว่าเดิมไม่ยอมพูดยอมจา
แล้วก็เกลียดที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่เชื่อไอน์สไตน์จึงมักจะถูกคุณครูแล้วก็เพื่อนนักเรียนหาว่าเป็นเด็กโง่ขี้ขลาดแล้วก็แปลกประหลาดอยู่บ้านแม่ก็สงสัยพี่เลี้ยงก็ไม่ชอบเพื่อนๆก็มองก็เป็นคนแปลกๆพอไปโรงเรียนก็มีปัญหากับคุณครูอีกนะคะแต่โชคดีอย่างหนึ่งของไอน์สไตน์ก็คือถึงแม้โรงเรียนจะปิดประตูใส่เขาแต่ครอบครัวกลับเปิดหน้าต่างโอกาสให้แก่เขาแม่ของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ชอบดนตรีมากค่ะเชิญครูมาสอนไวโอลินให้เขาตั้งแต่อายุได้6ขวบตอนแรกๆไอน์สไตน์ไม่ชอบเลยเนื่องจากว่าช่วงเริ่มต้นจะต้องฝึกกดโน้ตแล้วก็ลากคันชักให้คล่องซะก่อนแล้วก็ต้องฝึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเครื่องจักรจนกระทั่งครั้งหนึ่งขณะที่เขากำลังหัดเล่นเพลงของโมซาร์ทเขาก็รู้สึกถึงความไพเราะของเสียงไวโอลินที่ราวกับบรรยายความรู้สึกยินดีและโศกเศร้าได้นับแต่นั้นมาไอน์สไตน์ก็หลงไหลในเสียงดนตรีไม่ว่าจะไปไหนเขามักจะถือไวโอลินคันโปรดแล้วก็ฝึกฝนเองอย่างตั้งอกตั้งใจนอกจากแม่ก็มีลุงจาคอบลุงจาคอบสอนให้เขารู้จักสมการพีชคณิตและก็เป็นคนพาเขาสู่โลกของคณิตศาสตร์ค่ะลุงอธิบายบอกว่าเธออาจสมมุติว่าเธอเข้าป่าพาตัวเลขไปล่าสัตว์ซึ่งผลลัพธ์ก็คือสัตว์ป่าแต่เนื่องจากยังไม่รู้ว่าสัตว์ป่านั้นคืออะไรจึงต้องตั้งชื่อให้มันว่า X ก่อนแล้วค่อยล่าต่อไปจนกระทั่งจับมันได้จากนั้นจึงค่อยใส่ตัวเลขที่ถูกต้องให้กับมันลุงอธิบายดีมากนะคะเหมาะกับเด็กๆมากๆเลยนับแต่นั้นมาคณิตศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่อัลเบิร์ตให้ความสนใจไม่มีสิ่งไหนที่ทำให้เขามีความสุขมากไปกว่าการหาผลลัพธ์ที่ถูกต้องหรือการพิสูจน์ว่ากฎเกณฑ์ใดๆเป็นจริงวันพฤหัสบดีจะเป็นวันที่หนูน้อยไอน์สไตน์โปรดปรานมากที่สุดนะคะเพราะเป็นวันทำความดีตามประเพณีของชาวยิวครอบครัวจะเชิญแม็กซ์ทาวมุนนักศึกษามหาวิทยาลัยมิวนิกผู้ยากจนมาที่บ้านทุกครั้งที่มาเขาจะหยิบหนังสือมากมายที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติดาราศาสตร์คณิตศาสตร์และอื่นๆมาให้อัลเบิร์ตอ่านอัลเบิร์ตจึงได้รู้ว่าทำไมเข็มบนเข็มทิศถึงได้ชี้ไปทางทิศเหนือตลอดเวลาแล้วก็รู้ว่ารุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรหนูน้อยรู้สึกทึ่งกับพลังแห่งความรู้เป็นอย่างมากเหมือนกับตอนที่เห็นเข็มทิศครั้งแรกตอนที่เป็นเด็กความรู้ช่วยสร้างปีกอันแข็งแกร่งให้เขาได้โบยบินไปบนท้องฟ้าของโลกแห่งความจริงเฉกเช่นนกอินทรีจากนั้นเมื่ออัลเบิร์ตไอน์สไตน์อายุได้15ปีปรากฏว่าธุรกิจของครอบครัวนะคะล้มละลายก็เลยต้องย้ายบ้านไปอยู่ที่อิตาลีค่ะครอบครัวเนี่ยย้ายไปแต่ว่าทิ้งให้ไอน์สไตน์อยู่ศึกษาต่อที่เยอรมนีเนี่ยคนเดียวซึ่งก็ทำเอาไอน์สไตน์แทบจะหัวใจสลายแล้วค่ะเขาขอใบรับรองแพทย์จากคุณหมอเพื่อทำเรื่องขอพักการเรียนแต่ว่าโรงเรียนก็กลับออกจดหมายให้เขาเลิกเรียนซะก่อนเขาก็เลยออกจากเยอรมนีที่น่าอึดอัดกลับไปอยู่กับครอบครัวเขาไปไหนตอนไหนได้ตามใจคิดแต่พ่อแม่ของเขารู้สึกตกใจเมื่อพบว่าถ้าพูดถึงเรื่องราวที่ลูกชอบเขาจะพูดไม่หยุดเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องที่เขาไม่ชอบเขาก็จะกลายเป็นเด็กที่เงียบขรึมคือต้องพูดให้ถูกจุดนะคะไอน์สไตน์ชอบไปปีนเขากับน้องสาวที่ชื่อมายาค่ะแล้วก็นั่งมองน้ำทะเลที่ทอประกายจากแสงอาทิตย์ระยิบระยับด้วยกันชอบมากนะคะมีความลับมากมายในลำแสงนั่นนี่คือความคิดของไอน์สไตน์ที่ชอบนั่งมองลำแสงนั่งมองด้วยความสงสัยไอน์สไตน์คิดว่าถ้าเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงแล้วก็ไล่ตามแสงจะเกิดอะไรขึ้นอายุ6ขวบอายุ16ขวบนะคะ16ปีนั่งมองลำแสงแล้วก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของความไวแสงพ่อของไอน์สไตน์ขาดทุนในการทำการค้านะคะ
คือตอนอายุ15ล้มละลายแล้วหลังจากนั้นสิ้นเนื้อประดาตัวเลยทีเดียวทำให้ไอสไตน์เนี่ยต้องออกไปทำงานอย่างจริงจังเพื่อหาเลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวเขาก็เลยกลับไปเรียนมัธยมแล้วก็เข้าศึกษาต่อในสถาบันซูริกโพลีเทคนิคหวังว่าจะได้เป็นอาจารย์นะคะแต่เขาก็มีความคิดต่อต้านระบบอุปถัมภ์ระบบอุปถัมภ์ก็คือระบบที่ผู้น้อยเชื่อฟังผู้ใหญ่แม้ว่าบางครั้งผู้อาวุโสจะเป็นฝ่ายผิดแต่ก็จะไม่มีใครกล้าคัดค้านเอาอายุเป็นหลักเนี่ยเนาะไอซายรู้สึกว่าระบบนี้เป็นตัวทำลายความจริงที่เขาศึกษาค้นหาไอสไตน์จึงมักจะแก้คำสอนผิดๆของอาจารย์จนถึงขั้นไม่เข้าเรียนในที่สุดนะคะคือขนาดอาจารย์เนี่ยยังพูดผิดๆถูกๆเลยไอสไตน์รู้เห็นคือคนอื่นนี่อาจจะไม่รู้อาจจะไม่เห็นอาจจะจับไม่ได้นี่ไหมแต่ว่าไอสไตน์เนี่ยสามารถที่จะบอกได้ว่าบรรดาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยผิดตรงไหนยังไงบ้างคือสามารถจับผิดครูบาอาจารย์ได้อะเพราะฉะนั้นไอสไตน์ก็เลยมักจะผิดใจกับอาจารย์หลายๆคนนะคะแต่ไอสไตน์ก็มีความสุขโดยเฉพาะเวลาที่เขาหมกตัวอยู่ในห้องทดลองและกองหนังสือใครจะมองยังไงก็ไม่สนใจจะแต่งเนื้อแต่งตัวโทมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งผมเผ่ายุ่งเหยิงก็ไม่สนใจค่ะเพราะเชื่อว่าความจริงสำคัญกว่ารูปลักษณ์ภายนอกและเมื่อไอสไตน์เรียนจบเขาก็รับรู้รสชาติของการต่อต้านผู้มีอิทธิพลค่ะเพราะว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะไม่ยอมให้ตำแหน่งงานใดๆกับเขาเลยเหมือนกับว่าหัวแข็งดีนักทำให้เขาว่างงานอยู่ถึง2ปีเต็มๆแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าหิวโหยจนกระทั่งเพื่อนนักเรียนคนหนึ่งให้ความช่วยเหลือเขาจึงได้เป็นนักตรวจสอบในสำนักงานสิทธิบัตรและต่อมาไม่นานนะคะไอสไตน์กับมิเลว่าเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยก็แต่งงานกันและมีลูกชายด้วยกัน1คนยามว่างไอสไตน์จะมุ่งมั่นทำงานวิจัยอย่างไม่หยุดพักโดยเฉพาะกับคำถามที่เขาสงสัยตั้งแต่เด็กๆเช่นอะไรจะเกิดขึ้นหากเราไล่ตามแสงด้วยความเร็วเท่ากับมันห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับประวัติของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์จากหนังสือ5ยอดอัจฉริยะค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดได้นะคะที่เว็บไซต์แห่งนี้ยืนยันว่ามีบริการให้ดาวน์โหลดค่ะคลิกซ้ายฟังย้อนหลังคลิกขวาดาวน์โหลดได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเชิงเทคนิคก็แจ้งได้เลยที่หน้าเว็บแห่งนี้กับซีรีส์ประวัติของอัจฉริยะทั้ง5คนของโลกนะคะตั้งแต่อาร์คิมิดิสไอแซคนิวตันฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนชาร์ลส์ดาร์วินอัลเบิร์ตไอน์สไตน์มาจากหนังสือ5ยอดอัจฉริยะประวัติบุคคลสำคัญของโลกนะคะเป็นหนังสือของดันมีบุ๊กค่ะมาฟังกันต่อเลยดีไหมคะกับชีวิตของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์คนที่มีวัยเด็กค่อนข้างจะน่าเห็นใจคือใครๆก็ไม่เข้าใจนะคะไม่มีเพื่อนชอบอยู่คนเดียวครูก็หาว่าเพี้ยนพี่เลี้ยงก็หาว่าประหลาดคือไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาไม่ใช่เด็กปกติแต่ว่าเมื่อโตขึ้นก็เริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังไปมีเรื่องมีราวกับอาจารย์สามารถที่จะจับผิดอาจารย์ได้ทำให้เมื่อเรียนจบอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยไม่ยอมให้ตำแหน่งงานเลย ว่างงานอยู่ถึง2ปีอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แต่งงานกับมิเลว่าเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะคะแต่งงานกันแล้วก็มีลูกชาย1คนมีความมุ่งมั่นในการที่จะค้นหาว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากเราไล่ตามแสงด้วยความเร็วเท่ากับมันเอาละค่ะชีวิตหลังจากนี้นะคะแต่งงานแล้วมีลูกแล้วงานของเขาจะเป็นอย่างไรค้นพบได้อย่างไร
ติดตามได้เลยค่ะกับห้องสมุดหลังใหม่นะคะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ช่วงที่2ค่ะไอน์สไตน์คิดคำนวณอยู่หลายปีค่ะในที่สุดปีคริสต์ศักราช1905เขาได้ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ 2-3 ฉบับหนึ่งในนั้นเป็นผลงานที่ทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลอีก2ฉบับเป็นทฤษฎีที่ปฏิวัติความเชื่อทางฟิสิกส์เกี่ยวกับเวลาและอวกาศของมนุษย์ก่อนหน้านี้ผู้คนเข้าใจเรื่องราวของจักรวาลตามความคิดเมื่อ200ปีก่อนของนิวตันที่เชื่อว่าจักรวาลเปรียบเหมือนนาฬิกาที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีตการเคลื่อนที่ของวัตถุใดๆล้วนเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ซึ่งนิวตันค้นพบกฎเหล่านี้นะคะทำให้บ้านเรือนเนี่ยสร้างได้ดีขึ้นคือทำให้เราสามารถที่จะสร้างตึกรามบ้านช่องได้ดีแล้วก็ได้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นมีการประดิษฐ์คิดค้นรถยนต์เครื่องจักรต่างๆแล้วก็ทำนายวงโคจรของจักรราศีรวมถึงการพยากรณ์เส้นทางของดาวหางได้เซอร์ไอแซคนิวตันที่เราได้ฟังประวัติไปแล้วนะคะมีอำนาจและก็ทรงอิทธิพลทางความคิดแต่ในศตวรรษที่19ก็เกิดปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างบางปรากฏการณ์เนี่ยไม่สอดคล้องกับทฤษฎีของนิวตันนาฬิกาจักรวาลเรือนเก่าของนิวตันจึงเริ่มผิดพลาดเดินๆหยุดแต่ก็ไม่มีใครกล้าพอที่จะรื้อมันทิ้งคือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ก็มักจะต้องถูกหักล้างอยู่ตลอดนะคะคือสร้างขึ้นมาและเมื่อมีทฤษฎีที่ดีกว่าก็จะมีการหักล้างกันเป็นเรื่องปกตินักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ก็เติบโตบนฐานความคิดบนฐานของผลงานของคนรุ่นที่ผ่านมาแต่ก่อนนั้นนิวตันเชื่อว่าเวลากับอวกาศคงที่แล้วก็เป็นอิสระจากกันในขณะที่ไอน์สไตน์คิดว่าทั้งสองสิ่งนั้นสัมพันธ์กันและก็แปรผันตามผู้สังเกตยกตัวอย่างนะคะก็พูดถึงแนวคิดของเวลาเดียวกันว่าบางสิ่งเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งในเวลาเดียวกันแต่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับคนอีกคนหนึ่งก็ได้แต่ต้องพิจารณาว่าผู้สังเกตการอยู่ที่ไหนสมมุติว่ามีรถไฟขบวนหนึ่งกำลังแล่นอยู่และมีตะเกียงที่สามารถส่องแสงได้2ทิศทางในเวลาเดียวกันอยู่ในตู้รถไฟกลางขบวนเมื่อแสงไฟส่องกระทบประตูหน้าและประตูหลังของตู้รถนั้นประตูทั้งสองก็จะเปิดออกอัตโนมัติจากนั้นให้จินตนาการว่ามีชายคนหนึ่งสมมุติว่าชื่อนายเอนั่งสังเกตอยู่ใต้ตะเกียงสำหรับเขาแล้วนะคะประตูทั้งสองบานเปิดออกในเวลาเดียวกันแต่ว่าสำหรับชายอีกคนหนึ่งสมมุติว่าชื่อนายบีที่นั่งสังเกตอยู่นอกขบวนรถไฟเขาพบว่าประตูหลังเปิดออกก่อนประตูหน้าเหตุผลเพราะว่ารถไฟเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและประตูหน้าอยู่ห่างแสงไฟไปไกลในขณะที่ประตูหลังอยู่ใกล้แสงไฟมากกว่าดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันของนายเอจึงปรากฏในเวลาที่แตกต่างกับนายบีดังนั้นถ้าเกิดว่าจะอธิบายเวลาใดเวลาหนึ่งก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวเองอยู่ที่ตำแหน่งไหนเพราะเวลาขึ้นอยู่กับตำแหน่งนี่คือหลักการเบื้องต้นของทฤษฎีสัมพัทธภาพค่ะเมื่อมีการอธิบายทฤษฎีนี้แก่สาธารณชนในช่วงแรกๆมีน้อยคนมากที่เข้าใจแล้วก็มีน้อยคนที่เชื่อไอน์สไตน์เคยพูดถึงการคิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพว่าบางครั้งข้าพเจ้าถามตัวเองว่าทำไมข้าพเจ้าจึงได้เป็นคนค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพคงเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่ทั่วไปไม่มีทางคิดถึงความสัมพันธ์ของเวลาและอวกาศนี่เป็นความคิดของเด็กๆเท่านั้นแต่แน่นอนข้าพเจ้าคิดลึกซึ้งกว่าเด็กไปสักหน่อยและถ้าเช่นนั้นอะไรเป็นสิ่งคงที่และไม่เปลี่ยนแปลงคำตอบก็คือความเร็วของแสงตามทฤษฎีสัมพัทธภาพความเร็วแสงเป็นสิ่งเดียวที่คงที่และเป็นความเร็วที่เร็วที่สุดเร็วที่สุดในจักรวาลไม่มีสิ่งใดสามารถจับแสงได้และนั่นทำให้ไอน์สไตน์คิดสมการที่เราก็คงจะเคยท่องสมัยเด็กๆนะคะ E เท่ากับ MC สแควร์ E คือพลังงาน M คือมวล C คือความเร็วของแสง
และที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือทฤษฎีนี้กล่าวว่าเมื่อวัตถุใดๆเดินทางด้วยความเร็วสูงเวลาจะเดินช้าลงและระยะทางจะหดสั้นมีคนเคยใช้ทฤษฎีนี้เสนอว่าถ้าหากมีฝาแฝด A กับ B ให้ A อาศัยอยู่บนโลกตลอดเวลาขณะที่ B เดินทางไปอวกาศโดยขึ้นจรวดที่ขับด้วยความเร็วแสงเมื่อ B กลับมายังพื้นโลกในอีก40ปีหลังจากนั้นเขาจะยังคงเป็นหนุ่มในขณะที่ A กลายเป็นชายแก่ไปแล้วหลังจากที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษตีพิมพ์ออกสู่สาธารณะสมาคมฟิสิกส์ก็สนใจไอน์สไตน์มากขึ้นนะคะมหาวิทยาลัยของแต่ละประเทศก็ต่างมอบปริญญาบัตรเกียรตินิยมและก็เชิญให้เขาไปบรรยายแต่เมื่อได้รับเชิญให้ไปทำงานที่เยอรมนีมิเลวาภรรยาของเขาได้พาลูกจากไปมิเลวานี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งเช่นกันนะคะบางคนก็เชื่อว่าเธอมีส่วนในการกำเนิดทฤษฎีสัมพัทธภาพด้วยสาเหตุที่มิเลวาพาลูกจากไปบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะเข้ากันไม่ได้บางคนก็บอกว่าเธอไม่ต้องการอยู่ที่เยอรมันบางคนก็บอกว่าบางทีการแต่งงานอาจเป็นเรื่องเข้าใจยากกว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพคมนะอันนี้ไอน์สไตน์ยังคงอยู่ที่เบอร์ลินเพียงลำพังนะคะและพัฒนาความคิดเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพของเขาต่อภาพที่ผู้คนคุ้นชินก็คือภาพของไอน์สไตน์ในสภาพที่ผมเผ่ายุ่งเหยิงใส่เสื้อเก่าๆขาดๆคาบไปเก่าๆยามว่างเขาชอบแล่นเรือใบแล้วก็สีไวโอลินบางคนคิดว่าเขาใช้ชีวิตอย่างเงียบเหงาแต่บางทีอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้เขาถึงเงียบสงบแล้วก็เป็นอิสระได้จริงๆคือความเงียบอันนี้แหละค่ะที่เป็นคุณแก่เขาทำให้เขาคิดงานดีๆออกมาได้และหลังจากที่ไอน์สไตน์กับมิเลวาแยกกันอยู่ได้5ปีพวกเขาก็หย่ากันไอน์สไตน์แต่งงานใหม่กับเอลซ่าลูกพี่ลูกน้องของเขาจากนั้นไม่นานนะคะสงครามโลกครั้งที่1ก็เกิดขึ้นไอสไตน์ยังคงทำงานหนักในการวิจัยทฤษฎีสัมพัทธภาพให้มีขอบเขตที่ลึกซึ้งและก็กว้างขึ้นเขาอธิบายเรื่องแรงโน้มถ่วงของนิวตันใหม่และทำนายว่าเมื่อแสงจากดวงดาวเดินทางผ่านดวงอาทิตย์มันจะเดินทางเป็นเส้นโค้งอีกด้านหนึ่งเขาพบเรื่องราวที่น่าประหลาดใจยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเพื่อนร่วมงานที่เขานับถือหันไปสนับสนุนสงครามบางคนถึงขั้นพัฒนาอาวุธให้รัฐบาลและโฆษณาให้กองทัพแต่สำหรับไอสไตน์นะคะไอสไตน์นี่เป็นคนที่มีคุณธรรมเขาบอกว่าไม่ได้คราวนี้จะเงียบอีกไม่ได้แล้วในช่วงปลายสงครามค่ะประมาณปี1918ไอสไตน์เดินทางไปทั่วโลกเพื่อปลุกระดมผู้คนจากทุกประเทศให้ร่วมมือกันทำงานเพื่อสันติภาพจนกระทั่งสงครามสิ้นสุดลงเดือนพฤษภาคมปีต่อมานะคะเอดดิงตันนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษได้ถ่ายรูปสุริยคราสไว้รูปถ่ายของเขาแสดงตำแหน่งของแสงดาวนะคะตรงตามที่ไอสไตน์บอกจึงพิสูจน์ได้ว่าหลักการเบื้องต้นของทฤษฎีสัมพัทธภาพนั้นถูกต้องแล้วก็ทำให้คนเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อจักรวาลปี1921ผลงานที่ประสบความสำเร็จของไอน์สไตน์ทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์และเมื่อสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นไอน์สไตน์ถูกกองทัพนาซีกดดันจนกระทั่งต้องลี้ภัยไปอยู่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เดินทางไปทั่วโลกเพื่อแสดงปาฐกถาเรียกร้องสันติภาพการแสดงปาฐกถาของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์ขันและความจริงใจเป็นปาฐกถาที่ประทับใจผู้คนมากมายแต่อย่างไรก็ตามค่ะในปีคริสต์ศักราช1939เมื่อเขาได้ยินว่าเยอรมันพยายามจะสร้างระเบิดปรมาณูและพื้นฐานการสร้างระเบิดนี้มาจากสูตร E เท่ากับ MC สแควร์ของเขาจำใจเขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะให้สร้างระเบิดปรมาณูเพื่อหยุดยั้งเยอรมนีเขาหวังว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นหลังจากสหรัฐเข้าคุกคามก่อนแต่เขาก็คาดไม่ถึงว่าสหรัฐเนี่ยจะไปทิ้งระเบิดที่ญี่ปุ่นแล้วก็ฆ่าชีวิตผู้คนและก่อความเสียหายมากมายอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
ว่ากันว่าเมื่อไอน์สไตน์ทราบข่าวเขาเสียใจมากและรู้สึกว่าอยู่เฉยไม่ได้และนับแต่นั้นมานะคะไอน์สไตน์ก็เป็นนักรณรงค์ให้เกิดสันติภาพบนโลกอย่างจริงจังคำพูดซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของเขาก็คือข้าพเจ้าไม่รู้หรอกว่าสงครามโลกครั้งที่3จะต่อสู้กันด้วยอาวุธใดแต่สงครามโลกครั้งที่4จะต่อสู้กันด้วยไม้กระบองและก้อนหินอันนี้ก็เป็นคำพูดที่หลายคนคงจะเคยได้ยินนะคะคมกริบเลยทีเดียวในบ้านปลายชีวิตไอสไตล์ยังคงทำสิ่งที่เขารักต่อไปค่ะนั่นก็คืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีเรื่องเล่าน่ารักมากมายเกี่ยวกับตัวเขาเช่นเรื่องที่เขาช่วยสอนลูกสาวของเพื่อนบ้านทำการบ้านคณิตศาสตร์นะคะหรือว่าเรื่องที่ชายคนหนึ่งเดินไปชนต้นไม้เพราะมัวแต่ประหลาดใจที่เห็นไอน์สไตน์ผู้มีชื่อเสียงอยู่ในบ้านของเพื่อนบ้านสำหรับใครหลายๆคนไอน์สไตน์เนี่ยเป็นคนที่ฉลาดเปี่ยมด้วยสติปัญญาความเมตตาปราณีและอารมณ์ขันไม่เหมือนกับเด็กประหลาดเชื่องช้าอย่างที่เคยเข้าใจผิดมาแม้แต่นิดเดียวมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของหลุมดำนะคะหลุมดำหรือว่า black hole หมายถึงเทหะวัตถุเทหะวัตถุในเอกภาพที่มีแรงโน้มถ่วงสูงมากเกิดจากดาวฤกษ์ที่มีมวลมหาสารแตกดับลงไม่มีอะไรออกจากบริเวณนี้ได้แม้แต่แสงเราจึงมองไม่เห็นใจกลางของหลุมดำหลุมดำจะมีพื้นที่หนึ่งที่เป็นขอบเขตของตัวเองเรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์ Event Horizon นะคะถ้าหากวัตถุหลุดเข้าไปในขอบฟ้าเหตุการณ์วัตถุจะต้องเร่งความเร็วให้มากกว่าความเร็วแสงจึงจะหลุดออกมาจากหลุมดำได้แต่เป็นไปไม่ได้ที่วัตถุใดจะมีความเร็วขนาดนั้นหลุมดำจึงได้ชื่อว่าเป็นจอมดูดทุกสิ่งทุกอย่างปี1930ค่ะมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนเห็นว่าหลุมดำเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะมีอยู่จริงแต่ไอน์สไตน์บอกว่าเป็นเรื่องเพี้ยนเขาและนักวิทยาศาสตร์คนอื่นก็เลยเริ่มออกมาแสดงความเห็นคัดค้านกับความคิดนี้ค่ะในปี1939นะคะไอน์สไตน์ตีพิมพ์บทความพร้อมกับการคำนวณทางสัมพัทธภาพเพื่ออธิบายว่าทำไมหลุมดำจึงไม่มีจริงเขายอมรับหลุมดำในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นแต่ไม่เชื่อว่ามันจะมีอยู่จริงในธรรมชาติทว่าการค้นคว้าของนักดาราศาสตร์ในเวลาต่อมาทำให้ทราบว่าไอน์สไตน์เข้าใจผิดค่ะเพราะมีการค้นพบหลักฐานมากมายนะคะที่นำไปสู่การระบุของตำแหน่งที่คาดว่าน่าจะเป็นหลุมดำสรุปก็คือว่าก็ไม่ใช่ว่าไอน์สไตน์จะถูกไปหมดทุกเรื่องนะบางเรื่องเขาก็ผิดบางเรื่องเขาก็พลาดอย่างเช่นเรื่องของหลุมดำนะคะจริงๆก็มีเรื่องอื่นอีกนะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยมักจะถูกมากซะมากกว่าไอน์สไตน์เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะนักวิทยาศาสตร์รุ่นแล้วรุ่นเล่าช่วยกันไขกุญแจความรู้ทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้ความลับของจักรวาลขึ้นเรื่อยๆไอน์สไตน์เป็นผู้ให้กุญแจเพื่อเปิดประตูสู่ความเข้าใจในเรื่องของอวกาศและเวลาเมื่อประตูเหล่านี้เปิดออกก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องราวในจักรวาลได้ดียิ่งขึ้นในสมัยโบราณนะคะคุณผู้ฟังมนุษย์เชื่อว่าโลกเนี่ยมีลักษณะแบนลอยอยู่บนหลังเต่ายักษ์กลางทะเลต่อมาค่ะนิโคลัสโคเปอร์นิคัสและกาลิเลโอเชื่อว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลและโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์อ้อแรกเริ่มเลยนะคะอริสโตเติลเนี่ยเชื่อว่าโลกมีลักษณะเป็นทรงกลมเหมือนผลส้มเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้วก็โคเปอร์นิคัสเนี่ยก็บอกว่าไม่หรอกดวงอาทิตย์ต่างหากเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะคะพอมาถึงไอน์สไตน์ไอน์สไตน์บอกว่าจักรวาลอาจจะเป็นอวกาศที่มีขอบแต่ไร้เขตเหมือนกับเดินอยู่บนลูกบอลเราสามารถเดินต่อไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดมีขอบแต่ไร้เขตในขณะที่นิวตันบอกว่าจักรวาลไม่มีจุดศูนย์กลางเวลาและอวกาศใดๆล้วนเท่ากันหมดจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดดาวเคราะห์แต่ละดวงจะถูกแรงโน้มถ่วงจากดาวฤกษ์ดึงไว้
จึงหมุนตามเส้นทางที่ถูกกำหนดตายตัวการค้นคว้าก็จะยังคงมีต่อไปนะคะจากสิ่งที่ไอน์สไตน์ได้วางพื้นฐานเอาไว้ให้เราอยู่ในโลกอยู่ในจักรวาลแต่เราก็ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโลกและจักรวาลอีกมากมายนะคะแต่โลกที่น่าจะรู้มากที่สุดก็คือโลกภายในของเราถ้ารู้และเข้าใจเราก็คงจะอยู่ในโลกภายนอกได้อย่างมีความสุข5ยอดอัจฉริยะประวัติบุคคลสำคัญของโลกนะคะหนังสือจากนามีบุ๊กส์ค่ะนำมาเล่าให้คุณได้ฟังในรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะฟังกันเพลินๆสามารถที่จะดาวน์โหลดใส่ซีดีเอาไว้ฟังในรถกับเด็กๆได้ค่ะน่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้ไม่น้อยเพราะว่าอัจฉริยะที่นำมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็มีชีวิตที่แตกต่างโดดเด่นกันไปคนละด้านไม่ว่าจะเป็นอาร์คิมีดิสนักปราชญ์กรีกโบราณผู้ช่วยเหลือและปกป้องบ้านเมืองด้วยความรู้ทางฟิสิกส์นะคะไอแซคนิวตันชีวิตที่เต็มไปด้วยความกดดันจากครอบครัวผลักดันให้เขาเปิดประตูวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้แก่โลกฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนลูกเป็ดขี้เหร่ชายหนุ่มอัปลักษ์ผู้มีจินตนาการงดงามสร้างสรรค์นิทานอมตะประทับใจผู้คนมาทุกยุคทุกสมัยชาร์ลส์ดาร์วินหนุ่มน้อยจากครอบครัวที่มีฐานะดีหนุ่มน้อยที่รักธรรมชาติไม่อยากเป็นหมอไม่อยากเป็นทนายไม่อยากเป็นบาทหลวงแต่อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะต้นแบบอัจฉริยะที่ถูกเข้าใจว่าเป็นคนปัญญาอ่อนหัวยุ่งๆแต่งตัวซกมกนะคะแต่คนคนนี้ล่ะค่ะที่ทำให้โลกได้รู้จักกับธรรมชาติของแสงและได้เห็นความจริงของเอกภพที่ยังคงต้องค้นหากันต่อไปวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง